ตอนนี้มาครบแล้วครับครับเดี๋ยวไปโหลดเอาโมเดลในไลน์กันนะครับครับโหลดหรือยังครับเสร็จหรือยังครับครับวันนี้โหลดมาแล้วครับเปิดไฟล์หรือยังครับเอาเลยไหมครับผมก็ดูว่าเปิดหรือยัง
อนนี้เปิดไฟล์มาแล้วครับครับที่เขียนยังไม่ได้เขียนท่อที่เป็นของสมองยังไม่ได้เขียนท่อของระบบของสมองนะครับท่อของสมองของสมองนี่ต้องเป็นท่อเรียกว่าท่ออะไรท่อต้องตั้งระบบตรงนี้ชื่อว่าอะไรครับเป็นท่อ E ครับ E ท่อ EMT แล้วก็ข้างหลังให้เป็นระบบอะไรครับเป็น FA ก็ได้ครับ FA ครับครับแล้วก็ copy มาอันหนึ่งแล้วก็ duplicate มันไฟล์ก็ได้นะสวิตไฟล์เลือกไอ้ที่มันหนีท่อนะครับนี่ผมไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่ไอ้ขนาดเท่าไหร่ครับสิบเล็กสุดหรือเปล่าสิบหกเปล่าครับครับน่าจะครึ่งนิ้วครับพี่นิ้วครับผมเดี๋ยวเราลองเขียนลองลากดูกันนะครับอันนี้มันไม่ได้อันนี้คือมันมานี่เลยใช่ไหมครับทะลุมานี่เลยใช่ไหมครับหรือว่ามันต้องมาต่ออะไรตรงไหนไหมถ้ามันออกจากตรงนี้มาดูจากในนี้ครับมันวิ่งผ่านไปอีกห้องนึงเลยครับวิ่งผ่านมาห้องนี้เลยผมไม่รู้ว่ามันไปโดนอะไรใครนี่ตรงนี้มันขาดออกนะครับขาดออกเพราะว่ามันไปต่อกับท่อที่มันอยู่ในระบบอื่นอันนี้เดี๋ยวเราจะพอเราเขียนแบบนี้แล้วก็ค่อยมาดูใน 3D จะเห็นท่อมันวิ่งผ่านตรงนี้แล้วมันจะทำเป็นบล็อกนี่ขึ้นให้เราโลนี้เลยนะครับตอนเราเขียนในแปลนมันไม่เห็นนี่ต้องดัดท่อเอานะครับถ้าไปใช้ข้องอของโปรแกรมน่ะมันรัศมีมันใหญ่มากแล้วมันก็เบนดิ้งไม่ได้ตรงนี้ผมก็เลยทำฟิตติ้งมาตัวหนึ่งครับเป็นฟิตติ้งตัวนี้นะครับทีแรกว่าจะทำให้มันมีโค้งนะครับแต่ว่าพอดีมีโค้งแล้วมันเวลามันปรับระยะมันสูตรมันไม่ได้ก็เลยเหลี่ยมๆอย่างนี้ก็ถ้าเรารู้ว่ามันขนาด nominal size เท่าไหร่ก็คือเอาครึ่งหนึ่งของรัศมีเป็น nominal อย่างท่อ16เราก็ใช้ตรงนี้เรากรอกตรงนี้ลงไปสักกรอกเอาเลยได้8แล้วก็นี่คือความยาวของมันนะครับส่วน fitting outside diameter ก็อันนี้ต้องไปพิมพ์เอาเองนะผมตั้งให้มันพิมพ์ได้ทีแรกว่าจะทำให้มันเป็น fix แต่พอดีมัน fitting อย่าง EMT กับ IMC มันไม่เท่ากันก็เลยทำให้มันปรับให้เราปรับตรงนี้เอาเรามาคลิกดูท่อว่า OD เท่าไหร่ ID เท่าไหร่แล้วก็มาปรับในนี้เอานะครับเอาไซส์อย่างเดียวอันนี้ 17.9 ผมก็ปรับตัวนี้เป็น 17.9 หรือ10ผมใส่18ก็ได้ไอ้ตัวนี้มันอยู่ในหมวดของคอนเนคเตอร์ไอ้ยูเนียนตัวเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาตัวนี้แล้วก็คลิกตัดท่อตรงนี้ดูนะครับแล้วก็ลองลบตรงนี้ออกแล้ว
แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับให้มันเป็นคอนดูตตัวนี้นะครับทีนี้เราค่อยมาปรับระดับไอ้ปรับความยาวออกถ้าสมมติว่ามันใส่ไปแล้วมันครบเสร็จมันไม่พอสมมติว่ามันติดกล่องนี้อยู่นะครับแต่เราก็อย่างนี้ขยับมาได้ยับมาทางนี้เมาส์ดึงมาเลยก็ได้นี่ 17.9 อันนี้เราก็มาปรับใหม่ใส่ไป 17.9 โอดีมันจะได้ใกล้เคียงกับท่อก็ดึงมาต่อที่ปลายท่อเส้นนี้นี่ก็จะต่อกันแล้วดีที่แรกว่าจะใช้เบนดิ้ง2ตัวมันไม่พอระยะมันลงไปต่ำเกินไปก็เลยว่าจะทำแบบนี้อันนี้ก็เราปรับความยาวตรงนี้เอาแล้วก็ออฟเซตมันสมมติว่าเราอยากให้มันออฟเซตลงลึกๆหน่อยก็ใส่ไปสัก50-60อย่างนี้ก็ได้นะครับสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันเดินครบลูปท่ออยู่อ่ะเป็นแบบนี้ละนี่จะโรยเฟกลงไปไหมครับหรือว่าจะเป็นท่อลงไปเลยหรือต้องไปทิ้งบล็อกไว้บล็อกไว้ตรงนี้ก็ได้ทิ้งบล็อกไว้นะครับแต่ไอตัวนี้มันยังไม่มีคอนเนคเตอร์นะครับไอที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นเหมือนว่ามันจะเป็นไทป์แบบมีบล็อกด้วยอย่างนี้นะครับเหมือนว่ามันจะไปแปะอยู่ที่เหมือนบันไดที่ไม่มีฝ้าอย่างเงี้ยก็เป็นแบบนี้แล้วเอาแบบนี้เราจะต้องต่อเป็นท่อขึ้นไอเป็นเฟกขึ้นไปทีนี้มันเดี๋ยวผมดูก่อนมันมีคอนเนคเตอร์ไหมผมจะไปทำจุดตรงกลางตรงนี้ให้มันมีจุดเอาเฟกเข้ามาได้นะครับผมก็เดี๋ยวมันคลิกเข้าไปในนี้ปรับให้มันเป็นอันนี้เป็นบล็อกเฉยๆได้อย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใส่คอนเนคเตอร์ให้เป็นไปคอนเนคเตอร์เอาอันไหมครับครับพี่แต่ผมขอย้อนไปอีกรอบนะครับพอดีมันค้างครับอ๋อครับผมพูดถึงไอ้ตัวถึงไหนแล้วเมื่อกี้ครับอันนี้ได้อยู่ใช่ไหมครับได้อยู่ครับโอเคทีนี้อันนี้มันยังไม่มีจุดที่จะใส่เฟกนะครับเพราะว่าอย่างบล็อกเนี่ยเราเขียนไว้แล้วว่าเราเอาเฟกของไปมาใช้แทนครับลิมิเตอร์16ทีนี้เราก็จะมาทำให้ตัวสโมกตัวนี้ให้มันมีจุดคอนเน็กเฟกเข้ามานะครับอยู่ดีๆเราจะมาลากเข้ามามันไม่ได้ผมต้องไปตั้งค่าตัวนี้ก่อนเปิดมาใน Family มันก็ปรับไทป์ให้มันเป็นไม่มีจังชั่นบล็อกแล้วก็กดตรงหน้าจอตรงนี้เป็น preview visible นะครับมันก็จะมีคอนเนคเตอร์อยู่เต็มไปหมดเลยอันนี้ช่างมันผมยังเอาไว้อยู่ทีนี้ผมก็มาใส่ไปคอนเนคเตอร์ตรงผิวของกับบ้านครับครับขอนิดนึงเข้ามาใน edit summary ใช่ไหมคะแล้วยังไงต่อปิดใหม่กันเราเข้ามาในนี้นะครับค่ะ
เราจะเห็น family ที่มันเปิดอยู่ทุกอย่างที่จริงอ่ะมันพอเราลิงก์เข้าไปในโมเดลเนี่ยเราสามารถปิดเปิดกล่องได้อย่างกล่องตัวนี้มันสามารถปิดได้นะครับให้เรา mm-hmm. ให้เรากดตรงนี้ก่อนรูปหลอดไฟไอ้รูปหน้าจอแล้วเรารูปหลอดไฟเนี่ยติ๊ก preview visible ตรงนี้นะครับทีนี้เรามากดตรงไทป์ตรงนี้ family type นะครับมันเขาทำไว้แบบว่าเหมือนมีอุปกรณ์หลายอย่างเราสามารถปิดเปิดใช้ตัวนี้ปิดเปิดเอาก็คือตรงนี้แหละ square box ตอนนี้ก็คือjunction box เนี่ยมันถูกติ๊กไว้แสดงว่ามันเปิดอยู่นะครับถ้าเราสมมติว่าผมติ๊กออกนะครับผมกด apply ไอ้ junction box ก็จะหายไปนะครับมันเป็นเหมือนการปิดเปิดเฉยๆทีนี้มาพูดถึงไอ้ตัวที่ไม่มี junction box เห็นไหมเขาจะติ๊กออกนะครับพอติ๊กออกแล้วมันก็จะมีคอนเนคเตอร์เต็มไปหมดเลยแต่เราไม่ได้สนใจคอนเนคเตอร์มันเราจะสร้างคอนเนคเตอร์ให้มันใหม่นะครับก็คือเราจะต้องเอาผิวหน้าของไอ้ตัวสโมกตัวเนี้ยเป็นเฟซเป็นผิวหน้ามันแล้วก็กดไปที่ create นะครับแล้วเราก็จะไปที่ไปคอนเนคเตอร์ครับทีนี้เราก็จะมาจับเอาที่ผิวหน้ามันแล้วก็พยายามหันให้มันอันนี้ให้เรากดแท็บนะครับก็คือมันโดนแบบเนี้ยแสดงว่ามันยังไม่ใช่ผิวหน้ามันได้แค่เส้นขอบพยายามเลื่อนเข้าไปใกล้ให้เส้นขอบตรงนี้แล้วก็กดแท็บทีนึงกดแท็บนะเราจะเห็นว่ามันพยายามยึดผิวหน้าไอ้ตัวบนเป็นหลักผมปากไปแล้วนะครับแต่ว่ามันเหมือนมันไม่โชว์เนาะผมกดโชว์ตรงนี้นะครับยังไม่ได้ครับขอทีนะครับคลิกไม่ได้มันจะลำบากหน่อยนะครับถ้าเรามาเอาผิวของมันเนี่ยได้หรือยังมันก็หายไปเลยนะครับถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผมก็จะเขียนให้มันเป็นเหมือนวัสดุextrude ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นตัวอ้างอิงนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาที่for pen นะครับมาที่ for pen ก่อนเราก็จะเห็นอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะครับทีนี้เราก็จะใช้ตัว create ตัวนี้นะครับ extrusion เนี่ยสร้างผิวหน้าให้มันเราก็จะสร้างเหมือนเป็นท่อคนเป็นท่อก็ได้ก็สร้างเป็นสักรัศมี6มิลนะครับแล้วก็ติ๊กโอเคก่อนแล้วก็ดูใน3มิติของเรานะครับมันก็จะมีไอ้นี่โผล่ขึ้นมาทีนี้ให้เรากดไปที่ preview อันนี้นะครับเราจะเห็นมันอยู่อย่างนี้ตัวหนังสือตัวนี้อย่าเพิ่งลบมันออกนะเดี๋ยวมันเผื่อเอาไว้ใช้อีกมันก็บังเราเนาะพยายามหันมุมให้มันได้ผมก็ได้จุดคอนเนคเตอร์ตัวนี้มานะครับแบบนี้นะครับพอได้ไหมครับให้สร้างไอ้จุดทางอิงตัวนี้เฉยๆคือสเต็ปมันเยอะหน่อยแต่ว่าเราทำก็ทำแค่ครั้งเดียวแหละทีนี้ผมก็จะไปที่เราได้นะเราได้จุดทางอิงแล้วทีนี้ผมก็ไป create แล้วก็ไปคอนเนคเตอร์นะครับผมก็มาจุดตรงผิวหน้านี่เลยปึ๊บนะครับมันก็จะมีรัศมีใหญ่มากอันนี้นะครับเราไม่ต้องกำหนดขนาดให้มันก็ได้เราเลือกแล้วแบบให้เราสามารถที่จะก่อค่าได้เองนะครับอย่างตรงนี้นะครับให้เรามาติ๊กตรงสี่เหลี่ยมข้างหลังเนี่ยแล้วก็กด New ขึ้นมาเลยนะครับก็สร้างว่าคอนเนคเตอร์ก็ได้ครับคอนเนคเตอร์เฟกตั้ง Instant นะครับให้มันปรับค่าได้กดโอเคนะครับอันนี้ทีนี้ยังไม่เสร็จนะครับเรายังอยู่ที่คอนเนคเตอร์นี้นะครับเราต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ System Classify นะครับให้มันเป็น Global เอาถ้ามันเป็นระบบก็คือเราไม่ได้เอาไว้ให้สร้างระบบท่อน้ำท่ออะไรไงเราสร้างเป็นเหมือน Global จะไปใช้เป็นคอนเนคเตอร์อะไรก็ได้นะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วผมก็จะโหลดเข้าไปใหม่
มันก็จะมีติ่งนี่ขึ้นมา16มิลนะครับเราสามารถปรับค่าตรงนี้ได้สมมติว่าท่อเรา21แล้วก็สามารถเปลี่ยนคอนเนคเตอร์ได้เราใส่16เพราะท่อเรามันเป็น16ผมก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ draw fake pipe แล้วก็มาจิ้มเข้าตรงนี้ดูตรงนี้ก่อนทำไมมันมีมาแล้วพอต่อได้ไหมครับเฟกอันนี้ผมดูเฟกนี่เท่าไหร่อ๋อเฟกมันมี15มันไม่มี16เดี๋ยวผมลองพิมพ์ไป16สิมันไม่เปลี่ยนตัวนี้เราอาจจะเป็นให้มันเป็น15ก็ได้อ๋อได้ไหมครับแบบนี้ต่อฟิกได้ไหมครับได้ครับหรือจะเอาที่ผมทำแล้วถ้าเราวางสโมกกับวางโคมไฟเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าพอคอมไบกันแล้วมันทับกันอยู่นะครับถึงตอนนี้อาจจะต้องมีการadjustมันหน่อยดึงมาประมาณกลางๆ กันแล้วผมก็มูฟออกมาให้มันเราจะใช้เท่าไหร่200 300ก็ว่าไปผมไม่รู้ว่ามันต้องห่างจากแสงสว่างเท่าไหร่นะครับมีข้อกำหนดหรือเปล่าครับว่าสโมกต้องห่างจากแสงสว่างเท่าไหร่คุณบีรู้ไหมต้องห่างเท่าไหร่ไม่มีค่ะมีแค่ว่าเรศมี30เซนต้องไม่มีอะไรขวาง30แสดงว่าเราต้องมูฟออกมาอีกใช่ไหมครับสักหน่อยค่ะรัศมี30จะดูยังไง30รัศมี30เดี๋ยวผมดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างในนะถ้าเราอยากให้มันมีรัศมีที่มันแบบว่าเปิดขึ้นมาปิดเปิดได้นะครับแล้วก็จะเอาโมเดลไลน์ตัวนี้ช่วยนะครับโมเดลไลน์แล้วก็พิมพ์ไปเลยตัวนี้ใส่รัศมีไปเลย300ทีนี้ไอ้ตัวนี้เราอยากให้มันปิดมันเปิดได้นะครับแล้วก็ต้อง visible ตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงช่องนี้นะครับเลือกว่าเป็นสร้างขึ้นมาใหม่เลยเป็นอะไรดีเป็นradiant andอย่างนี้แล้วกันมันจะมีเคลนของมันโหลดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็จะเห็นเป็นวงอันนี้วงนี้เราก็ไม่ต้องซีเรียสเพราะเรามันปิดเปิดได้อยู่แล้วเราแค่อยากให้มันเห็นเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะได้ที่ผมขอซ้ำอีกรอบนะที่เขียนวงกลมนี่เป็นโมเดลไลน์นะครับไลน์ไอ้โมเดลเนี่ยก็มีไลน์เหมือนกันนะครับถ้าสมมติเราอยากทำเท็กเจอร์ทำลายทำอะไรเงี้ยเราอยากทำลายแบบแมนนวลเองแบบว่าไม่ต้องไปปั้นโมเดลนะครับให้ใช้โมเดลไลน์แทนก็ได้นะครับสมมตินะเราก็มาที่ create ตัวนี้นะครับไปที่โมเดลไลน์เลือกวงกลมแล้วก็มาจุดเซนเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกไปนะครับดึงออกมาเนี่ยมันจะมีตัวเลขบอกอยู่ว่าประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่พิมพ์เอาแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ดูตัวเลขเอานะครับอย่างเงี้ย300แล้วก็
อเคแล้วก็กดคลิกซ้ายเลยครับทีนี้เราอยากให้มันปิดมันเปิดได้ก็คือ visible ก็คือหน้าตรงกราฟิกตรงนี้ครับ visible เราก็มาติ๊กตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างแล้วเราก็สร้างพารามิเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับตั้งชื่อว่า Radiant Smoke Clearance ก็ได้หรือยังไงก็ได้ตามใจเราแล้วก็พิมพ์ลงไปในนี้นะครับติ๊กให้เป็น Instant นะครับติ๊กให้เป็น Instant นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของมันตามที่เราอยากให้มันเป็นนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้ตัวนี้มาแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็โหลดเข้าไปในโปรเจกต์เลยพอเข้ามาในโปรเจกต์เรามาติ๊กตัวนี้ดูนะครับแล้วก็ติ๊กตรง Radiant ตรงนี้ออกนะครับใช้ได้กับสมมติใช้ได้กับทุกๆอย่างอย่างไอตัวนี้ Smoke เนี่ยเราจะให้มันมีอีกอันนึงก็คือcover ของมันเป็นรัศมีเท่าไหร่ครับรัศมีมันเท่าไหร่ครับ63ค่ะ63เมตรค่ะ6รัศมีนะครับหรือว่า diameter รัศมี63เมตร6.63 ค่ะจุด3ก็6.3 6,003 6,003 นะครับถูกนะครับครับครับถูกครับอันนี้ผมก็จะทำเหมือนเดิมก็คือตรงนี้นะครับสมมติว่าอันนี้มันให้มันอยู่ในแคตตาลีของเส้นเนี่ยก็มีแคตตาลีเหมือนกันสามารถที่จะเขียนไลน์ขึ้นมาแต่เป็น invisible line ก็คือเวลาโหลดเข้าไปแล้วไม่เห็นอะไรนะครับก็คือ invisible line เหมือนเป็นไลน์อ้างอิงอะไรเงี้ยครับหรือเราอยากทำไลน์ขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับทำไลน์ให้มันเป็นต่างหากนะครับเป็นไฟอะลาร์มดีไวซ์เป็นรัศมีโคเวอร์นะครับวิธีทำก็จะไปที่ manage นะครับตรง object ตรงนี้นะครับตรง object เข้ามานะครับไลน์ตัวนี้เป็นโมเดลไลน์ก็เป็นออบเจกต์เหมือนกันนะครับเวลาเราจะสร้างเพิ่มนะครับสร้างออบเจกต์ไลน์เพิ่มแล้วก็ไปกดตรงนี้นะครับมันจะมีตัวนี้อยู่แล้วเราก็กด new ขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าผมก็เอานี้นะครับตั้งชื่อมันเสร็จแล้วเราสามารถที่จะเปลี่ยนสีนะครับรัศมีของมันแล้วอาจจะเปลี่ยนเป็นลายแพทเทิร์นเป็นฮิดเด้นก็ได้นะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้มันจะมีสีและไอ้ลายที่เราเขียนตัวนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้มีรัศมีโคเวอร์แล้วก็มีสีแดงแบบนี้ครับถ้าดูใน3มิติก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปกำหนดให้มันมองเห็นหรือมองไม่เห็นเอาทีนี้ก็เป็น cover smoke เสร็จแล้วผมโหลดเข้าไปนะครับก็จะเห็นที่จริงแล้วก็จะเห็น smoke เหมือนอันนี้ระหว่างแค่นี้เราก็เลยเห็นแค่นี้นะครับนี่คือรัศมีที่มันกระจายครบเราอยากปิดเราอยากปิดแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ออกเราอยากเช็คว่ามันครบไหมใช้ได้กับรัศมีทุกอย่างอย่างเช่นสปริงเกอร์ก็ได้นะก็บล็อกกินกับเฟกถ้าเราอยากขยับบล็อกตรงนี้ให้มันขึ้นไปอีกนะครับชุดของโคมไฟตรงนี้แล้วก็ถ้าเรามีบล็อกอ้างอิงอยู่แล้วว่าอันนี้คือระดับใต้ท้องพื้นแล้วก็คลิกอะไรตรงนี้นะครับอะไรก็คลิกบล็อกตรงนี้คลิกด้านบนมันปั๊บ
แล้วก็มาคลิกบล็อกตรงนี้อันนี้ก็จะลอยถูกยกขึ้นทั้งแถวเลยทีนี้เฟกมันทำไมมันอยู่ในรางแล้วก็มันจะมีจุดอยู่เนี่ยจุดเขาเรียกว่าอะไรเวอร์ทิกอะไรของมันเราอินเสิร์ตเวอร์ทิกเพิ่มได้นะครับมันจะมีจุดสังเกตดีๆจะมีจุดกลมๆให้เราวางปุ๊บนะครับมันจะมีเวอร์ทิกตรงนี้แล้วก็แอดเวอร์ทิกได้นะครับให้มันหลบม้วนไปแบบนี้นะครับใหม่นะครับสมมุติว่าตอนนี้คือเฟกตัวนี้มันมีเวอร์ทิกตัวเดียวนะครับในการแอดจัดนะครับแต่มันน้อยเกินนะครับเราอยากแอดเพิ่มแล้วก็คืออินเสิร์ตคลิกที่เฟกแล้วอินเสิร์ตเวอร์ทิกเนี่ยแล้วก็วางไปนะครับแล้วก็ลากมาลองปรับมุมแล้วก็ตัวนี้อยากได้เพิ่มนะครับก็ insert แล้วก็ delete ได้ด้วยมันมีจุดมีคำว่า delete ด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเพิ่มจุดดึงมาอีกมันไปชนรางแบบไอ้ตัวนี้มันมีท่อไหมครับมีแบบท่อไหมครับพอดีผมไม่เห็นเพราะว่าอันนี้มันมีแต่สัญลักษณ์นะครับผังระบบรักษาความปลอดภัยมันไม่มีระบบท่ออ๋อดูไหมครับว่าแบบอันไหนที่จะเขียนท่อหรือว่าเราไม่ต้องใส่อันนี้ก็คือเป็นแบบไวเลสนะครับทางนี้จะมีโฮมรันบอกว่าพิมพ์วงจรไหนอะค่ะจะไม่ได้ลากแนวท่อไปไม่ได้ลากแนวท่อแต่ว่าเวลาเราเขียนบีมส่งเขาบางทีเราต้องเขียนไปครับค่ะไม่รู้เดี๋ยวผมไม่เป็นไรเขียนอะไรที่มันมีดีกว่าก่อนโมกตัวนี้ก็จะวิ่งมานี่วิ่งมาหาตัวนี้ใช่ไหมครับชุดนวลนี่ใช่ไหมครับหรือเปล่าใช่ค่ะโมกวิ่งมานี่แล้วมาแจ้งมาหาจะสโตปนี่ใช่ไหมครับไหมครับอันนี้มันวิ่งมาหาสโตปไหมไม่ใช่ครับใช่ครับวิ่งมาหาตู้ใช่ไหมพี่ถ้าเดี๋ยวนะครับตะกี้มีแมนนวลเนี่ยจะวิ่งไปหาตัวดีเทคเตอร์ครับแต่สโตปเนี่ยแมนนวลก็ตัว M ตัว M อ่ะครับที่ติดที่ผนังครับอันนั้นวิ่งไปหาตัวดีเทคเตอร์ตัวนี้นะครับตัว M ตัวนี้โอเคแมนนวลใช่แล้วไอ้ตัวนี้ที่มันในท็อปวิวมันในแปลนมันวิ่งไปไหนมันวิ่งเข้ามานี่เข้ามาห้องนี้ไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้มันวิ่งมาแบบนี้ดูในแผนก่อนผมก็ไม่รู้ว่าจะเขียนไปยังไงเนี่ยมันวิ่งมาแล้วมันโค้งเข้านี่ครับโค้งเข้าหาตัว M ใช่ครับจริงๆมันก็คือวิ่งไปขึ้นบนหัวก็ได้ครับแล้วก็ทิ่มลงมาก็ได้ครับเอ้ามันต้องอย่างนั้นแหละครับเพราะว่าจะมันต้องวิ่งเข้าผนังก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะใช่ครับของจริงก็คือวิ่งจากสโมกวิ่งไปตรงให้ตรงกับแนวของแมนนวลแล้วค่อยทิ่มลงมาแล้วก็ทิ่มผมจะเขียนท่อตรงนี้นะครับจะเขียนท่อผมเห็นท่อเส้นนี้มันมีอยู่แล้วผมก็เลยเขียนให้ขาดแล้วก็ลากมาก่อนไม่ต้องลากมาเลยเดี๋ยวยังไงแล้วก็ไปตัดหันท่ออยู่แล้วแล้วก็เลี้ยวเข้าผนังใช่เลี้ยงเข้าผนังแล้วก็เอาไมโครเด็กตัวนี้ให้มันเอลโบดาวลงไปก็ได้นะครับเอาไมโครเด็กช่วยมันมีเครื่องมืออยู่ส่วนในตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะเรียกใช้ตัวคอนเนคเตอร์นะมันจะยากหน่อยให้เรากดไปคำสั่งหันท่อนี่แหละนะครับแล้วก็ลบปลายมันออกแล้วก็ค่อยเรียกไอ้ตัวนี้มาใช้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้
แล้วเราค่อย move ไปไม่นะครับผมก็คือถ้าจะอยู่ดีๆเราจะไปเรียกอะไรนะมันจะต้องไปกดหลายอย่างถ้าเราเขียนคอนดรอทอยู่เราอาจจะดึงเมนูตรงไอ้ตัวนี้ลงมานะครับแล้วก็คอนดรอทฟิตติ้งนะครับคอนดรอทฟิตติ้งมันก็มีไม่กี่ชนิดหรอกแต่ว่าถ้ามันถ้างานได้เยอะมันก็จะเริ่มเยอะไปแล้วนะครับแล้วก็อาจจะเลือกอย่างนี้เอาแล้วก็มาแปะจิ้มอย่างนี้เลยนะครับพอมาถ้าวิธีของผมก็จับที่ท่อแล้วก็หั่นก่อนหั่นแล้วก็ลบอันนี้ออกแล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเลยนี้นะครับแล้วก็ดึงมาให้มันอยู่ทีนี้ไอ้ตัวนี้ family ตัวนี้ก็ผมก็ทำไว้ให้มันใช้ได้ IMC ก็ได้ก็เลยผมก็เลยตั้งให้มันปรับค่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ปรับค่านี่ไม่รู้มันน่าจะลงไปแล้วงอลงไปแล้วผมก็ต่อนี่คือพี่จะเอาอันนี้เอสลบเมนก็ได้หรือยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนเขียนแล้วก็เดินมันมีสโมกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็ลากไปเลยยาวก่อนเดี๋ยวเราจะทิ้งบล็อกของลากดูแนวมันก่อนผมไม่รู้นะขนาดเท่าไหร่ผมใส่ไป16เลยนะครับแล้วก็มันจะมาเข้าผนังจะเอาเข้าไปไว้ในห้องก่อนเหมือนกันยิงไปเลยยิงไกลเหมือนกันนะครับถึงอันนี้2 A Z 2 D Z ผมถามหน่อยตัวคำว่า2 D Z เนี่ยมันต้องไปลงตู้ไหนครับตู้โมดูลครับผมที่มันเขียนว่า2 F A ฮะ2 F A 2 F A น่าจะอยู่ในชาร์ปมั้งครับนี่ใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับถ้าสมมติว่าเราเขียนของทำของจริงเนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันดึงไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเราต้องมาแท็บออกจากตรงนี้หรือเปล่าหรือว่าไอ้ตัวนี้ต้องวิ่งท่อม้วนกลับมาเหมือนเดิมเข้าตู้นี้ของจริงก็คือเราสามารถแท็บไปได้เลยครับแต่ว่าสายมันนะครับอันนี้มันลงในเรื่องของไฟฟ้าแล้วนะครับสายมันก็ต้องมีการมันต้องวิ่งไปตัวแรกแล้วก็ต้องมีสายวกกลับมาแต่มันไม่ต้องเดินท่อมาอีกท่อนึงก็ได้พอนึกออกไหมครับผมของจริงก็เดินของจริงเขาก็เดินเขาไม่เดินท่อซ้ำอ่ะเนาะเปลืองหรือเปล่าใช่ครับก็คือเขาอาจจะไปตั้งบล็อกแล้วก็ท่ออาจจะลงไปสองเส้นอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันมีไปสองตัวครับครับผมยังไงให้ผมทับเขียนยังไงสมมติว่าเราจะทำให้มันถูกกับตัวเนี้ยเราโอเคก็เราจะแถบออกหรือเราจะเดินท่อวงวนกลับมาอ๋อของจริงเขาไม่มีใครเดินท่อวนกลับมาครับก็ต้องแถบออกนี่แหละครับครับผมมันเป็นเรื่องของสายไปข้างในมากกว่าครับที่มันจะครับครับพี่อันนี้เราเขียนถูกแล้วครับอันนี้ก็ใส่บล็อกไปไว้โบดาวไปเข้าตู้มันต้องเข้าผนังไหมหรือเข้าตู้ไปเลยเข้าตู้ไปเลยใช่ไหมครับพี่เข้าตู้ครับแถบออกมาอันนี้แถบมานี่แล้วก็ลงผนังก็ให้มันงอลงก็เอลโบดาวให้มันทิ้งดิ่งลงไปก่อนแล้วกันแล้วค่อยมาเราค่อยมาจัดเอาลบท่อทิ้ง
พูดถึงตรงนี้นะครับผมว่าผมจะเอาท่อเล็กตัวนี้ที่วิ่งผ่านห้องมาเนี่ยมันมีอีกไหมอ๋อไม่มีแล้วมันมีเฉพาะห้องอ๋อมันวิ่งผ่านเดี๋ยวผมตัดอันนี้ดีกว่าให้ตัวนี้มันหลบท่อเมนนี่ครับไก่พอเราเขียนเสร็จแล้วเราสามารถโยกไปโยกมาได้เราจะเอาระยะปรับยังไงก็ง่ายแล้วนะครับก็มาเขียนทับโอ้ต่ออันนี้แล้วมานี่เดี๋ยวเข้ามาหาตัวนี้หลังประตูโอเคมาดีกว่าเดี๋ยวจำข้อนี้เลยฝั่งอ๋อคนละฝั่งก็ไม่เหมือนกันชุดนี้เหมือนมันวิ่งยาวมาเลยใช่ไหมครับวิ่งยาวลิงก์มาถึงห้องนี้เลยใช่ครับครับพี่วิ่งยาวของก็พอไปเลยขนาดผมไม่รู้นะผมใส่16มิลไปเลยนะครับถูกแล้วครับผมลากมาถึงห้องสุดท้ายเลยนะครับแล้วก็เอาไปไว้หลังประตูก่อนบล็อกแล้วก็กดบวกก็ได้ครับให้มันสร้างบล็อกเดินตามท่อันนี้ถ้าเป็นบล็อกจริงมันจะมีรูอีกให้เราน็อกออกมาได้เดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นจังชั่นบล็อกคุณสังวันครับผมแจ้งหน่อยนึงนะครับครับคือไอ้ที่พวกผมเขียนเป็นเส้นเฉียงๆอะฮะจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเขียนไม่ได้นะครับมันเป็นแค่ลายเส้นเฉยๆให้มันเรียกว่าไงดีครับเวลาผมเขียนเนี่ยมันจะได้ไม่ดูกลืนไปกับห้องเฉยๆครับผมก็เลยเขียนเป็นโครงขึ้นมาของจริงมันก็ตรงๆนั่นแหละครับผมก็คือหมายถึงไอ้เส้นเฉียงเนี่ยฮะใช่ครับครับพี่เดี๋ยวผมไม่จำเป็นต้องเฉียงก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องเฉียงครับใช่อย่างนี้เราก็เอาเฟกลงโรยลงไปที่สมุกเราได้เลยนะจริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละครับใช่ครับครับพี่โอเคก็ทำดรออิ้งมันก็ต้องทำแบบนี้แหละมันถึงจะมองออกครับใช่ใช่คงจะไม่เขียนไปตรงๆเลยมันจะกลืนไปกับผนังมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยก็เลยต้องพยายามเขียนเส้นอย่างนี้ครับพี่ถูกแล้วพี่ครับผมไปเขียนโมเดลไว้ให้เขามันต้องเขียนเหมือนของจริงนี่แหละมันครับเราจะงงกับ
จะเอาโมเดลด้วยจะเอาแบบด้วยบางทีเราอาจจะต้องทำสองอย่างเลยก็คือก็เหมือนมีเรามีเลเยอร์บีมแคดอยู่แล้วที่จะทำชีตเรียบร้อยแล้วก็ลิงก์แคดตัวเนี้ยลิงก์เข้ามาแล้วก็จัดหน้าไว้ต่างหากเลยไม่ไปเกี่ยวกับโมเดลก็ได้ไอ้หน้าโมเดลก็ส่วนโมเดลก็แค่เอาไว้โชว์แต่ว่าเหมือนเราแคดเราอ้างอิงพอเวลาเราจะส่งเขาแล้วก็ปิดออบเจกต์ปิดโมเดลออกให้หมดนะครับแล้วก็ให้มันเป็นไฟล์แคดแบบนี้พอเราลิงก์ไฟล์แคดเข้ามาน่าจะดีสำหรับงานออกแบบนะครับถ้าโดยจะมาทำให้มันเหมือนให้รีวิทเหมือนแคดเป๊ะเลยเนี่ยผมว่าน่าจะนานนะครับครับผมว่ายังไม่มีใครเก่งทำได้หรอกผมว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นต้องทำด้วยหรอกครับครับมันไม่ได้จำเป็นเพราะว่าบางทีงานเล็กๆน้อยๆก็ซิงเกิลไลน์นี่ก็ดูออกดูง่ายครับไปเจอกรณีเหมือนที่อย่างฟอเรสเทียนี่บานนะครับเขียนทุกอย่างเขียนหมดบล็อกฟงบล็อกไฟท่อเทอร์เขียนหมดก็มันมีการชนกันกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาดูในรีวิทชนกันน่ะมันยากครับแต่ถ้าเรามาเรารู้ว่าจุดมันอยู่ตรงไหนแล้วเราก็มาแก้ไขเนี่ยมันถึงจะง่ายสมมุติว่าตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวติดตามตัวเช็คตัวติดตามนะครับอ๋อตรงนี้มันจะแจ้งว่าตรงไหนที่มันชนกันใช่ไหมครับมันแจ้งมันไม่ได้แจ้งเองมันแจ้งมาจากการที่เราใช้ Navit Work Check Cat นะครับอ๋อผมก็แคทตรงไหนผมก็กดเข้าไปดูนะครับผมก็กดตรงนี้เข้าไปดูผมมาดูตรงนี้นะครับมันก็จะมีจุดที่มันชนอยู่ทีนี้ผมก็ค่อยออกเอกสารว่าตรงนี้มันมีแคทอยู่นะครับก็ให้ไปแก้ผมก็จะสร้างเอกสารที่ขวามือนี่มาอันนี้ผมสร้างเอกสารได้ด้วยเหรอครับอันนี้คือสร้างเอกสารแบบเราเอาไปคุยงานเลยครับก็คือตรวจจับสุดยอดตรวจจับเลยครับก็คือคุยไม่ได้คุยเฉยๆครับคุยก็มีการปรับแก้อันนี้เราอยากรู้ว่ามันเป็นอะไรมันเป็นบีมสักเจอคนกีดบีมเป็นคานครับทีนี้เราจะให้ซัพพอร์ตเราหลบแล้วก็เราแก้ในนี้ไม่ได้ตัวนี้คือโปรแกรมตรวจจับตรวจเช็คนะครับผมก็โลคอลไลท์แล้วก็ปักหมุดไปที่ตรงนี้ซัพพอร์ตก็จะขึ้นตัวนี้มาเสร็จแล้วผมก็จะไปที่รีวิทนะครับผมก็จะซิงค์มันออนไลน์บอกว่าตรงนี้นะครับเราก็มาหน้านี้ก่อนกดไปที่โมเดลว่ามันอยู่ตรงไหนก็จะมาเป็นลูกบอลตรงนี้ผมก็กดเซคชั่นบล็อกดูว่าตรงที่มันไปชนคานจริงไหมนะครับจริงก็คือไอ้หลอดมุมซ้ายบนเนี่ยมันน่าจะโดนบีมนะครับอันนี้คือบีมผมก็ไปปรับสปอร์ตผมลงก็คือด้านนี้ด้านเล็บไรเล็บเล็บ2 3 0 0000แล้วก็มาแก้อย่างเงี้ยใส่ยังใส่ซัพพอร์ตด้วยครับเป็นช็อปดอยิงพอผมแก้แล้วนะครับผมก็กดไปที่เอกสารแล้วผมก็ไปกดโน้ตเซตก็คืออันนี้มันจะโชว์สีแล้วก็ปิดเอกสารผมก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวนี้ผมแก้แล้วแก้งานแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขา
ไม่มีลิมิตนะครับเขาก็ดูผ่านเราก็จะเห็นรีพอร์ตของเราอยู่ในนี้นะครับเราก็จะพิมพ์รีพอร์ตก็ได้เราเลือกแล้วเราก็ไปเอ็กพอร์ตเป็นรีพอร์ตนะครับจะรู้ว่าใครแก้งานบ้างไม่แก้งานบ้างจะมีสเตตัสบอกหมดเลยว่าวันนี้แก้งานไปกี่งานสร้างเอกสารกี่งานอันนี้9 project issue คือ10อะไรเงี้ยมันเอาไปไม่ได้เนี่ยมันเอาไปต่อมันเอาไปมันไม่ได้แค่มาเขียนแบบอย่างเดียวไงพอมันเป็นบิมแล้วมันจะเริ่มพอระบบเยอะๆมันก็จะเริ่มออปเรชั่นเยอะครับมันก็จะเริ่มตึกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเช็คแคทไอ้ที่เราปักหมุดไว้แล้วก็มันก็จะขึ้นสีเหลืองๆเนี่ยให้เรากดเข้าไปดูอย่างนี้มันก็จะซูมเข้ามาดูกดตรงนี้ตรงนี้มันก็จะซูมเข้าไปหาอะไรชนกันมันเห็นหมดเลยอันนี้คือชนอะไรอันนี้ต้องใช้โปรแกรม Navit Work คล่องๆด้วยครับแรกๆเราไม่คล่องหรอกก็ใช้ไปอันนี้มาแอบมาชนถังอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ก็เห็นหมดว่ามันชนอยู่ตรงไหนนะครับอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันแอบอยู่หลังถังหลังวัตถุแทงอะไรพวกนี้คือคุยกันด้วยแคทไม่ได้ถ้าเป็นพวกวิมโมเดลแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องทำแบบมีโปรแกรมคือใช้รีวิทเพียวๆก็ตายอะครับก็คือทำงานไม่เสร็จหรอก คือผมก็ไม่รู้มันไปชนตรงไหนบ้างไงแล้วก็มันไม่มีรีพอร์ตไงแก้ไปแก้มาแก้กลับไปแก้กลับมาก็ไม่เสร็จสักทีแก้ซ้ายติดขวาแก้ขวาติดซ้ายครับถ้าผมทำเป็นรีพอร์ตแบบนี้มาผมทำเสร็จไปแล้วก็เป็นสีเทาตัวที่ผมไปหาเจอในรีวิทในนาวิทเวิร์กมันชนตรงไหนผมก็กดเข้าไปดูมันคุณสังวานผมสงสัยครับว่าขั้นตอนที่คุณสังวานกำลังทำให้ผมดูอยู่เนี่ยที่มันมีการแก้ไขเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นขั้นตอนตั้งแต่ดีไซน์เลยหรือเปล่าครับดีไซน์พี่แสดงว่าตอนที่เราส่งงานไฟนอลเลยเนี่ยมันจะต้องไม่มีจุดไอเหล่านี้ถามว่าเราต้องเคลียร์ให้หมดมันก็เคลียร์ได้ระดับนึงแหละโดยทฤษฎีพี่ต้องเขียนท่อขึ้นมาก่อนแต่ซัพพอร์ตยังไม่มีซัพพอร์ตเนี่ยผู้รับเหมาไปใส่แต่ในก็อย่างนี้เขาก็ไม่มีซัพพอร์ตมาใช่ไหมพอเป็นผู้รับเหมาไปทำต่อเขาก็มาใส่ซัพพอร์ตพอใส่ซัพพอร์ตแล้วมันเดินไม่ได้มันทับกันเขาก็ต้องมาขยับครับถึงดีไซน์ให้ได้ก็ไม่ใช่ว่า 100% ที่จะเอาไปทำงานได้ผู้รับเหมาก็ต้องเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าเราจะดีไซน์แล้วใส่ซัพพอร์ตไปตั้งแต่วันแรกเลยก็ใช่ก็หัวแตกเลยก็เพิ่มงานเราครับก็เพิ่มงานโอเคเข้าใจแล้วครับครับผมอย่างพี่ทำพี่ก็เขียนแค่เคเบิลเทท่อสปริงเกอร์เมนสปริงเกอร์อยู่ไหนท่อนี้ก็คือดีไซน์มาเราอาจจะไม่ทำได้สมบูรณ์แรกหรอกถ้างั้นน่ะมันก็ไม่ทันกินนะครับอันนี้ก็มาให้ผู้รับเหมาทำต่อจะได้อันนี้ก็ทีแรกก็อย่างซัพพอร์ตตัวนี้ใช่ไหมครับว่ามันล้นเข้าไปในผนังทีนี้ก็แก้แล้วพอแก้แล้วปุ๊บผมก็มากดปิดเอกสารปิดเพื่อที่ถ้าเราทำงานกับคนอื่นทำงานกับคนที่ตรวจโมเดลเราก็ต้องให้เขาเป็นเราทำเสร็จแล้วก็ปิดไปเลยแล้วเราเข้ามารีพอร์ตเขาว่าเราแก้แล้วอันนี้มันก็จะทำให้เราสมมติว่าเรามีอยู่20ข้อวันนี้มีอยู่60จุดที่ต้องชนที่ต้องแก้เราแก้ไปหมดเราก็มีรีพอร์ตไงเพราะเราแก้แล้วอ๋อมันจะมีสเตตัสบอกในหน้าเว็บที่เราในหน้านี้นะครับเวลามาล็อกอินปุ๊บเราก็จะดูเจ้านายมาดูก็รู้นะครับว่าวันนี้ทำงานหรือเปล่า
แก้นี่แก้กี่โมงเนี่ยมันแก้กี่โมงมันรู้เขารู้หมดโหดเลยครับคือมันเลยจะทำเอาหน้าก็ได้หรือจะทำไม่เอาหน้าก็ได้เนี่ยอันนี้เนี่ยครับมันเอาหน้าไม่ได้นะครับมันเห็นมันฟ้องมันเห็นเลยก็คือว่าเราทำงานไอ้นี่ทำไมมันไม่ทำงานเลยวะแปดโมงมันมาเอ้ยแปดโมงอย่างนี้แปดโมงอ่ะนี่มันมาแปดโมงเนี่ยมันทำงานโอ้ดูที่มันทำงานถึงมันแก้งานถึงกี่โมงก็รู้แล้วครับแล้วก็เวลาเราทำเอกสารออกมาเนี่ยอิชชูที่เป็นสร้างออกมาเนี่ยมันก็จะมีเดทไลน์ให้นะครับต้องแก้ภายในกี่วันแจ้งเตือนมีการแจ้งเตือนนะครับดิวเดทของมันเนี่ยดูเดทของมันเนี่ยก็คือผมทำเอกสารไว้วันที่19นะครับดูเดทก็คือคุณจะต้องเสร็จภายในวันที่25ให้เวลาไปแก้1อาทิตย์อ่ะพี่เอารถไฟฟ้ามามันก็เห็นเป็นรูปธรรมเยอะนะครับไม่ใช่แค่ถ้าทำแคทผมก็ไม่เอาล่ะครับผมสู้เขาไม่ได้เขียนแคทสู้ก็ไม่ได้ก็ยังว่าแหละงานถ้าเราสเปเชียลใครสเปเชียลมันเผื่อมีใครที่ถ้าเป็นงานระบบเนี่ยมันจะเป็นบิมเมนเจอร์ไม่ได้แต่ถ้าจะเป็นบิมเมนเจอร์ก็คือเราตั้งสมมุติว่าเราอยู่ในทีมของ MVP ทั้งหมดเลยบริษัทใหญ่มากเราค่อยตั้งตนเป็นบิมเมนเจอร์ของงานระบบได้แต่ถ้าในโครงการบิมเมนเจอร์มันจะมีคนเดียวเพราะว่ามันจะดูทั้งก่อสร้างดูสถาปัตย์ดูงานระบบด้วยจะมีคนเดียวเขาให้สิทธิ์คุณจะเป็นแค่คนเดียวแต่ว่าถ้าเราเป็นใหญ่ใน MVP อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องตั้งบิมคนที่เก่งๆเป็นหัวหน้างานที่ใช้งาน Revit คล่องใช้โปรแกรมพวกนี้ได้เป็นบิมแมเนเจอร์ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าคนที่มาเป็นบิมแมเนเจอร์จะไม่รู้เรื่องบิมมันก็เหมือนมาสร้างปัญหาให้คนที่น้องๆที่เราทำนะมันคือมันไม่รู้แต่ว่ามันก็อยากเป็นบิมเมเนเจอร์ก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะตั้งมาทำไมครับต้องแบบแก้งานให้ลูกน้องได้ลูกน้องส่งงานให้โปรเซสต่อไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างโยนมาให้ลูกน้องแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างใช้เช็คแคชเช็คอะไรเนี่ยมันเป็นต้องเป็นหน้าที่ของบิมเมเนเจอร์อย่างที่ผมทำนี่ก็เหมือนให้สิทธิ์คนคนหนึ่งในการตรวจเช็คโมเดลแก้ไขโมเดลนะครับควรจะให้เบ็ดเสร็จในคนเดียวมันถึงจะอันนี้ได้แต่ว่าผมว่า BIMTEC เนี่ยเหมาะสำหรับ BIM Modeler ด้วยเพราะว่าอย่างผมตรวจโมเดลให้พี่ใช่ไหมครับผมเป็นคอนซัลท์ผมก็จะจิ้มไปแล้วไปแก้มาคอนซัลท์ช่วยตรวจมีบีมแท็กด้วยช่วยกันดูเสร็จแล้วก็ผมก็จะให้ลายเส้นพี่ไปลายเส้นหนึ่งเพื่อที่จะเข้าบีมแท็กนะครับพี่ก็ไปเปิดรีวิทขึ้นมาแล้วพี่ก็โอเคเราได้แล้วว่ายูเซอร์นี้เขาให้บริษัทเราเข้าได้เราก็เข้ามาดูว่าไหนมันชนตรงไหนจริงหรือเปล่าเราก็กดไปดูอ๋อนี่คอมเมนต์อย่างนี้เขาให้แก้อย่างนี้เขาก็จะโน้ตไว้เขาก็เพราะว่ารูปภาพตรงนี้มันสามารถที่จะเหมือนแคปหน้าจอครับสามารถแก้ไขนะครับสามารถแก้ไขเนี่ยเปิดขึ้นมาก็จะอยู่ในเพนเลยนะครับอยู่ในเพนพออยู่ในเพนแล้วก็เราจะทำอะไรก็ได้เราจะมาเขียนคอมเมนต์อะไรก็ได้ใช่ครับเราจะเขียนอะไรก็ได้ไปดาวให้อะไรเงี้ยแล้วเราก็เซฟนะครับกดเซฟเสร็จแล้วก็ปิดไปมันก็อยู่ในนี้นะครับกดพับบิดใหม่ก็จะเป็นโน้ตให้ลูกน้องดูเป็นโน้ตแล้วก็กดดูอ้าวมีรูปภาพด้วยแก้ยังไงแก้ยังไงที่อาจจะต้องช่วยกันดูครับก็คนไทยจะคิดว่าโอ้ยทำไรเนี่ยเสียเวลาแต่ตอนนี้เขาระบบราชการเขาเป็นบิมหมดแล้วเกือบ 100% นะครับเท่าที่ดูของวทท.เขาสรุปมาเพราะว่าเขาก็ผลักดันให้ใช้บิมแหละครับผลักดันให้คนเขียนแบบมีใบเซอร์
เพื่อที่จะได้เก็บเหมือนวิศวกรเหมือนใบกวเหมือนใบสถาปนิกสภาสถาปนิกอะไรพวกนี้ต่อไปเราเขียนแบบเนี่ยจะต้องที่จริงเราเขียนได้ที่จริงเราเขียนได้นะแต่เขาบอกว่าคุณเอาอะไรมาการันตีว่าคุณเขียนเป็นคนเขียนได้เขียนถูกมาตรฐานการเขียนแบบหรือเปล่าใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วจะยุ่งยากพอสมควรเพราะว่าผมเองเขียนมาไม่มีมาตรฐานเพราะว่าผมก็อยากรู้ว่าคือเขียนยังไงให้มันดูง่ายให้มันสะอาดครับที่ใส่มาตั้งรกใส่มาเต็มก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์การทำดรออิ้งครับเพราะว่าเด็กจบใหม่อย่างสถาปนิกหรือเครื่องวิศวกรเครื่องกลวิศวกรไฟฟ้าพวกนี้เขาไม่ได้เรียนทำดออิ้งมาโดยเฉพาะเขาเรียนมาเพื่อที่จะใช่เขาเรียนมาที่บางทีเขาคิดว่าคำนวณเพื่อมาบริหารหรือมาเพื่อออกแบบครับผมหรืออะไรพวกนี้คือเขาอยากจะเป็นเมนเจอร์ไว้นู่นน่ะก็คือสั่งลูกน้องอย่างเดียวทีนี้เรื่องดออิ้งมันก็เลยจำเป็นจะต้องมีอาชีพเป็นอาชีพที่เหมือนเราทำดออิ้งครับจะต้องเขียนเป็นด้วยดีไซน์ได้ด้วยก็คือผมว่าถ้าใครทำดีวิดน่าจะเบ็ดเสร็จในคนเดียวเป็นทั้งเอนจิเนียร์ด้วยทำดออิ้งได้ด้วยดูโมเดลได้ด้วยถอดของได้ด้วยอันนี้เราไม่พูดถึงเอสติเมทหรอกนะแต่หมายถึงว่าถ้าเราทำงานเล็กๆเราอาจจะต้องถอดของเสริมราคาหรือเหมือนบ้านหลังเล็กๆอะไรเงี้ยครับถ้าบ้านถ้าอย่างที่คุณสังวานบอกเนี่ยถ้างานสเกลเล็กก็ได้อยู่ครับแต่ถ้าสเกลบึ้มบึ้มต้องแบ่งงานต้องแบ่งงานกันครับมันทำไม่ทันเวลามันจะผูกเวลามันผูกมัดครับคือทำไม่ทันก็โดนปรับเงี้ยมันต้องหาคนมาช่วยครับผมถ้าเราถนัดดังด้านไหนเราก็ไปจับงานสเกลใหญ่ๆได้เลยเราก็แบ่งงานกันทำแบบของบริษัทนี้ครับก็คือคนไหนถนัดไฟฟ้าก็มุ่งเอาไฟฟ้าไปเลยแต่ว่าทำไมถึงต้องมัลติสกิลก็เผื่อว่าเราไปเจองานเล็กๆหรือไปทำงานเองอะไรพวกเนี้ยเราก็จบด้วยตัวเองได้สามารถที่จะรับมือมันได้จบได้ตัวเองได้นะครับไม่ต้องไปกลัวอะไรเพราะว่าผมว่ารีวิทมันก็ขนาดปั้น family ปั้นอะไรสวยๆปั้น product ครับผมไม่ได้ใช้ solid work ผมก็ปั้นพอที่จะให้ present ได้มันก็อีกแบบนึงไม่ได้เราไม่ได้ทำเพื่อผลิตไงทำเพื่อไปเสนอลูกค้าอะไรพวกนี้นะครับที่เมื่อวานผมเอาให้ดูหรือเปล่าผมก็ไม่คิดว่ารีวิทมันก็จะปั้นพวกแฟมิลี่ได้สวยหรอกแต่พอมันมีเวลาให้ก็แกะไปเรื่อยๆมันก็ได้โปรแกรมง่ายๆโปรแกรมรีวิทอยู่ดีๆอยากให้มันปิดมันเปิดที่ผมปิดเปิดเส้นน่ะอันนี้ผมทำมาแล้วผมก็ตั้งให้มันปิดอันนี้ตั้งชื่อเป็นอันนึงตั้งชื่อเป็นอันนึงแล้วก็มากดปิดเอาครับแต่ทุกอันก็คือ family ตัวเดียวกันแค่ก๊อปมาวางแล้วก็อันนี้อันไหนไม่เอาผมก็กดปิดไปถ้าปั้นห้องไฟฟ้าสวยๆนะครับผมว่าเอามาเรนเดอร์แบบให้ลูกค้าดูหรือทำเป็นพรีเซนต์ให้กับองค์กรเราเนี่ยน่าจะเบิกว้าวเลยว้าวเลยแบบเฮ้ยแกะได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วทีนี้เราก็มีวิดีโอไปคุยงานก็แทนที่จะมีแต่ดรออิ้งแล้วก็ทำเป็นแอนิเมชันไปแล้วหล่อๆว่าห้องไฟฟ้า ห้องไฟฟ้าห้องเครื่องเจนเป็นยังไงหน้าตายังไงก็อาจจะต้องทำแอนิเมชันไปเลยครับอันนี้ให้ส่งให้เจ้าของก็ตรวจอยู่เขาบอกว่ามันผิดกูไม่ผิดตรงไหนไม่รู้เหมือนกันคือเขาไม่ได้อยากได้ขนาดนี้หรอกแต่ผมทำให้เฉยเพราะว่าปั้นให้แต่เครื่องไม่รู้จะไปดูอะไรไงถ้าไอ้ผมทำให้แต่ถ้าจะให้ทำจริงเขาจะมีห้องมาให้แล้วก็จะมีระยะที่เป็นตามกฎหมายว่าข้างหลังห่างจากผนังเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับอันนั้นต้องจ้างต่อผมไม่ทำให้ว่าผมอันนี้ก็ปั้นด้วยรีวิทเนี่ยที่จริงไส้ในมันก็เป็นกวงๆแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างเพราะที่จริงของมันเป็นของญี่ปุ่นแล้วเขาไ
มันต้องเสนอส่งไป approve ก่อนว่าเราจะเอาวิดีโอนี้เหมือนว่าเอาไปลง YouTube หรืออะไรเงี้ยครับมันต้องให้ญี่ปุ่นเขา approve เพราะว่าบางทีคนเขาดูไปปุ๊บเขาจะไป copy เครื่องแกไงเขากลัวคนเอาไปเครื่องแกไป copy นะครับที่จริงผมเห็นเครื่องรุ่นนี้คล้ายๆกันบานไปเลยรู้สึก copy กลัว copy อะไรไอ้ชุดที่เขากลัว copy ก็คือชุดแก๊สตรงนี้นะชุดที่อยู่ข้างบนอุปกรณ์ที่เขาออกแบบมาอันนี้จะเป็นบอยเลอร์แล้วก็มีน้ำเข้ามาแล้วทำเป็นไอออกส่งออกไปครับเป็นบอยเลอร์อ๋อนี่ใช้โปรแกรม Livid แล้วก็ใช้ Enscape นะครับโอ้โหไม่เคยทำสวยหรอกพอทำไปนานๆมันก็ไอ้นี่เองมันก็แต่ผมว่าต้องใจรักนะครับถึงขยันทำขนาดนี้มันต้องได้ตังค์พี่เออถูกครับต้องได้ตังค์เขาไม่ถ้าบอกว่าตัวละ500ผมก็ไม่ทำขนาดนี้หรอกตัวละเป็นหมื่นเลยก็เลยเอาที่แรกผมว่าจะคิดตัวละไม่แพงไงแต่ผมดูแล้วงานมันน่าจะยากลองเรียกผมมัน3ตัวผมลองเรียกไปตัวละ10,000เฮ้ยเค้าให้เว้ยเค้าให้ผมก็เอาเพราะว่ายังไงผมว่าเขียนเป็นเดือนผมไงเพราะว่ามันต้องใช้เวลาต้องใช้แรงกายแรงใจเครื่องด้วยโอ้โหเครื่องนี่ยังไม่ได้คิดค่าเครื่องนะผมว่าก็ยังถูกเลยราคานี้นี่เราก็เรนเดอร์ทำเสร็จแล้วก็ทำใน Revit นี่แหละมันก็เรนเดอร์ออกมาครับเหมือนอย่างตัวถ้าเราทำงานจริงเหมือนเป็นตึกที่เราทำอยู่ทำเสร็จแล้วก็จัดห้องไฟฟ้าสวยๆแล้วก็เรนเดอร์หรือห้องปั๊มสวยๆแล้วก็เดินให้ลูกค้าดูนะครับและ Enscape เนี่ยมันจะเป็นแอดอินเสริมให้กับ Revit นะครับตัวนี้ครับก็มีที่จะแนะนำถ้าใครเขียนสปริงเกอร์นะครับมันจะมีปลั๊กอินอันหนึ่งชื่อว่าไวกิ้งนะครับไวกิ้งเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์สปริงเกอร์เยอะมากแล้วก็สามารถแคลคูเลตได้นะครับเครื่องมือมันเต็มเลยผมยังใช้ไม่หมดเขาแคลคูเลตอะไรครับมันแคลคูเลตแอเรียครับว่าเราทำรูมห้องไว้แล้วเราจะวางสปริงเกอร์ปุ๊บเราเลือกพื้นที่ปุ๊บมันก็จะเหมือนว่าเจเนเรตวางหัวสปริงเกอร์ให้เราอัตโนมัติว่ากี่หัวแล้วจะครอบคลุมใช่ครับมันจะเป็นที่จริงหัวสปริงเกอร์เนี่ยเขาจะไม่ให้ครอบคลุมเป็นรัศมีเรเดียนนะครับเขาจะให้ครอบคลุมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นเรคแทงกูล่านะครับถ้ารัศมีถ้าใช้รัศมีวงกลมมันจะไม่ครอบคลุมเพราะว่าเผื่อผนังด้วยไงสมมติว่ามันกระจายไปที่ผนังเนี่ยบอกว่าเอารัศมีใช่ไหมแต่ว่าพอไปถึงผนังนี้มันจะไม่ครบเป็นจุดบอดเป็นจุดบอดตรงเป็นพวกผนังเนี่ยเขาก็เลยพยายามที่จะให้เป็นสี่เหลี่ยมตีเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เยอะแบบอันนี้ในคนไทยนั้นไม่น่าจะได้ใช้เพราะว่าไม่เห็นมีใครทำเพราะว่าผมไปหาดูผมไปเจอใน YouTube มีแอดอินด้วยเนี่ยว่าก็เลยลองโหลดมาเพราะว่าไอเราโหลดมาอยู่ดีเราโหลดไม่ได้นะครับเราต้องใส่อีเมลนะครับเวลามาติดตั้งมันก็ให้เราใส่ยืนยันอีเมลทีนึงนะครับวันนี้มีอินโฟเมชันหมดว่าเราเป็นคนล็อกอินด้วยตัวเองดาวน์โหลดไปใช้แล้วก็ล็อกอินด้วยตัวเองEnscape เนี่ยและเรนเดอร์ได้เหมือนบ้านพวกบ้านพวกอะไรพวกนี้เรนเดอร์ได้หมดแล้วก็มีแอสเซทนะครับไลบรารีด้วยก็คือจะมีพวกต้นไม้พวกคนนะครับเหมือนเราอยากแอนิมอลพวกทุกอย่างนะครับผมเห็นคนทำบ้านในสเก็ตอัพพอใครลงสเก็ตอัพตัวนี้ก็ลงไปแล้วก็มันก็จะไปเป็นแอดอินในสเก็ตอัพด้วยนะครับถ้าใครใช้สเก็ตอัพอยู่เอนเคปมันปล่อยให้โหลดฟรีเฉยเลยแต่ถ้าใครทำเป็นแบบพาณิชย์ก็ต้องซื้อเอานะครับเดี๋ยวโดนแต่นี่ผมไปโหลดมาในเว็บ
ไปดาวน์โหลดโซนครับใครอยากโหลดซอฟต์แวร์ชื่อว่าไอดาวน์โหลดโซนครับทางเมื่อก่อนผมก็ไม่กล้าโหลดหรอกเพราะว่ากลัวแบบกลัวไวรัสกลัวไวรัสด้วยแต่ว่าเว็บนี้ลองโหลดมาดูแล้วไม่มีไวรัสผมใช้เครื่องนี้พอดีผมใช้ไอ้ตัวนี้มันเวลามันเสิร์ชมันจะใช้ Yahoo Search แล้วมันหาไม่เจอถ้าเป็น Google แท้ๆเนี่ยมันจะเจอครับอันนี้พอกดมาปุ๊บ Yahoo ขึ้นมาก่อนเลยก็เลยหาไม่เจอแนะนำกันไปเฉยเผื่อได้ใช้นะครับบิมก็เขียนได้นะครับแต่ว่าก็เหนื่อยผมก็ต้องดูงานก่อนดูเงินก่อนว่าเขาให้เครดิตงานเราเท่าไหร่เราถึงจะต้องเขียนบิมให้เขานะครับถ้าเขาไม่ใช้จริงเราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนให้เขาเพราะว่ามันเปลืองหลายๆอย่างทรัพยากรเครื่องทรัพยากรมนุษย์เวลาด้วยเราจะมานั่งเสียเวลาไม่ได้งานไม่ได้เงินถ้าคุณเขียนบิมก็ต้องราคาบิมนะพี่ก็ต้องบวกราคาซอฟต์แวร์ราคาค่าเขียนบิมให้เขาก็ต้องบวกคนเพิ่มเข้าไปอย่างเขียนบิมเป็นอย่างบริษัทผมเขาก็เพิ่มให้ 3,000 ไม่มีใบเซอร์อย่างนี้ถึงไปมีใบเซอร์มาเขาก็เหมือนว่าจะไม่ให้แล้วแหละ เหมือนจะไม่ให้แล้วมีใบเซอร์ต้องทดลองงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอย่างน้องผมที่มาสมัครนึกว่าจะได้ไปสอบใบเซอร์มาแล้วทดลองงานก่อนไม่รู้ได้หรือเปล่าว่าทำเมโมไปนี่เงียบคลิปถ้าบอกว่าไม่ให้ก็ไม่ให้ดิเขาจะไม่ต้องไปสอบเสียเวลาม ันถ้าเขียนบีมแล้วมันได้ตังค์เพิ่มเนี่ยบอกว่ามีใบเซอร์ก็ไปสอบนะครับเพื่อได้เงินเพิ่มถ้าเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องไปสอบเพราะว่ามันค่าสอบมันแพงนะ 5,000 ผมไม่มีตังค์ผมไปยืมพ่อมาพอได้ค่าคืนพอได้เงินคืนผมก็เอาไปคืนแกช่วงช็อตก็มีไม่ใช่ว่าใครจะมีตังค์อยู่ตลอดเวลาตอนผมทำบิมแรกๆไงผมก็ไม่ค่อยมีตังค์หรอกผมก็พ่อยืมตังค์ไปสอบไปเซอร์หน่อยแกก็โอนมาให้พอมีใบเซอร์ก็ดีนะครับเพราะว่าบางทีผมเอาไปสอนเงี้ยผมก็แนบใบเซอร์ด้วยเขาก็มันเหมือนเชื่อถือได้มันพอได้เชื่อถือได้อะครับก็ยังดีกว่าไม่มีนะครับก็มีแล้วก็ไม่มีใครพูดอะไรเราได้เพราะว่าโอ้ยนี่มาสอนแล้วมันมีใบเซอร์หรือเปล่าก็บางคนมันก็จะพูดเกี่ยวกับใบเหมือนใบประกาศอะไรอะไรเราเนี่ยแหละครับไอ้จบปริญญาตรีมาสาขาอะไรมาเขียนมันออกแบบไฟฟ้ามาเขาก็จะเหมือนถามหาอันนี้ของเราผมก็เลยไปสอบแล้วไปนะครับได้พอดีเขาเชียร์ให้เขายังมาแรกๆเขาก็ยังชอบใจอยู่เขาก็เชียร์ไปสอบมาสิพอสอบมาปุ๊บไม่คุยกับผมเลยเพราะแกเองก็สอบไม่ผ่านลูกพี่หัวหน้าแผนกแต่พอให้มาสอนบิมพนักงานก็ไม่อยากสอนก็อ้างๆไปคนอื่นมาสอนผมว่าเขาเลยเคยเรียกไปสอนที่ออฟฟิศอยู่แต่ผมว่าบอกไม่คุ้มค่าน้ำมันผมนะผมไม่อยากไปผมก็เลยบอกว่าผมก็มาสอนเนี่ยที่พี่ที่บริษัทนี้แหละผมก็เลยว่าเราสอนออนไลน์ได้นี่หว่าถ้าสอนออนไลน์ผมก็ทำงานในเวลางานละกันแล้วผมก็ได้งานด้วยผมก็ทำองค์ทำโอได้ด้วยผมก็เดี๋ยวผมสอนให้ได้ครับผมสอนฟรีผมไม่เอาตังค์หรอกผมก็เลยบอกเขาไปอย่างนี้ครับถือว่าช่วยเหลือบริษัทแต่ว่าออกเมมโมมาให้ผมละกันว่าให้ผมสอนผมไม่สอนฟรีถ้าไม่มีเมมโมเขาออกเมมโมเป็นทางการหน่อยจะให้เราสอนหน่อย
เดี๋ยวมีใครว่าเอ้ยนี่มันนั่งทำอะไรอยู่ในห้องประชุมจะได้บอกว่าอ๋อผมลงพนักงานอยู่ครับว่าอย่างนี้ก็ช่วยกันไปทีแรกจะให้ผมไปสอนที่บริษัทแต่ค่าตอบแทนมันน้อยไงผมก็เลยไม่อยากจะไปครับค่าน้ำมันลดค่าอะไรเราไปด้วยผมว่าไม่คุ้มก็เลยไม่อยากเพราะว่าเราสอนออนไลน์เราโต๊ะตอบโต้กันได้มันก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปออนไซต์หรอกว่าน่าจะปรับหลายๆอย่างเนาะตั้งแต่โควิดเราไม่รู้จักกันเราไม่เคยเห็นหน้ากันแต่ว่าเราคุยกันได้ใช้เสียงใช้อะไรคุยกันก็โอเคเรียนรู้ไปมีใครต่ออะไรบ้างได้ไม่ได้มั้งครับมีติดไหมคือเขียนได้เหมือนแบบนี้ไหมถามหน่อยได้ครับพี่ผมเขียนได้ได้ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆครับให้มันชินให้มันชินผมเมื่อเขียนหนึ่งเขียนท่อน้ำพอกลับมาเขียนทีหนึ่งก็ลืมมันต้องจับอยู่ตลอดเวลาผมไม่รู้ว่างานของพวกพี่มันต้องทำหลายๆอย่างทำเอกสารทำโน่นนี่นั่นบ้างนะแต่ผมเนี่ยผมมาจับบิมก็จับบิมอย่างเดียวเลยไงผมว่าถ้าผมไม่ออกมาจากหน้างานแล้วมาเขียนแบบอย่างเดียวผมก็จะไม่ได้อะไรเพราะว่าผมไม่มีเวลาทุ่มเทให้มันผมก็เลยย้ายแผนกก็เลยมาเขียนแบบอย่างเดียวเราก็จะได้มีเวลาในการไม่ได้มีเวลาเขียนแบบนะผมอยากได้มีเวลาเรียนรู้ไงเพราะว่าผมที่จริงไอ้เขียนแบบมันไม่ได้เขียนนานหรอกแต่ว่ามันอาศัยที่ว่าเราจะทำยังไงให้มันถ้ารู้วิธีเขียนถ้ารู้วิธีเขียนมันก็จะเร็วขึ้นมันก็ต้องศึกษาแต่ถ้าไม่รู้วิธีมันก็จะงมอยู่ตรงนั้นแหละเพราะไม่ศึกษาเพราะใช้แต่ความรู้เดิมๆมันก็อิ่มมันต้องอันนี้มีเครื่องมือใหม่เอาแล้วมีปลั๊กอินช่วยเอาแล้วมีเครื่องมือช่วยมีปลั๊กอินช่วยมีไมโครดิสช่วยผมก็ใช้แค่นี้แหละที่จริงมันมีเยอะกว่านี้ผมว่ามันจะเกินโอเวอร์เดี๋ยวมันจะเกินแถบตรงนี้ไปเดี๋ยวมันจะไม่มีพื้นที่ว่างเดี๋ยวมันจะมึนนะครับแค่นี้ก็ใช้ไม่หวานไม่ไหวละต้องลองเอางานจริงมาเขียนที่มันไม่ใช่หอที่มันเป็นงานแบบตอนนี้งานเยอะไหมครับที่บริษัทที่ดีไซน์ที่ออกแบบพวกโรงพยาบาลอะไรพวกนี้ไม่ถึงกับเยอะมากครับก็ยังใช้แคดอยู่ใช่ไหมครับหรือพอดีมันมีงานใหม่ที่ TOR เขาระบุมาว่าต้องใช้เรวิตเลยครับผมดีไซน์ใช่ไหมครับพี่ดีไซน์ใช่ฮะนี่แหละพอเป็นบิมปุ๊บพี่จะต้องมีการอัพโหลดลงบีม360หรือเขาจะตรวจด้วยวิธีไหนเนี่ยมันจะต้องมีบีมคอนซัลต์ตรวจคุยกับโอนเนอร์อีกใช่ไหมครับน่าจะคุยก่อสร้างคุยกับสถาปัตย์อีกน่าจะปวดหัวพอสมควรแหละครับปวดหัวแน่นอนปวดหัว เพราะว่ากว่าจะได้เป็นรูปร่างแบบที่ผมเขียนเนี่ยก็คือกว่าจะออกแบบมากว่าจะมาเขียนบิมออกแบบเขียนบิมกว่าจะมาคอมไบกว่าจะให้ระบบมันครบวงจรผมมันไล่ดูแบบแนบให้ผมมามีแต่รูปภาพทั้งนั้นเลยนี่ไม่มีไฟแคดเลยไม่รู้ไฟแคดต้นฉบับมันอยู่ไหนถ้าเกิดบอกว่าจะให้เรามานั่งแกะแบบนี้เอานี่ตายเลยนะเนี่ยไฟแคดคุณไม่มีคุณมีแต่รูปภาพมาให้คุณมีออโต้แคดไหมรูปภาพล้วนๆนี่ PNG เลยแล้วจะทำดรออิ้งยังไงต่อไม่มีออโต้แคดเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่าผมไม่รับนะเขียน 2D เนี่ยผมจะรับแก้เฉพาะโมเดลไม่ใช่โยนดรออิ้งมาให้ผมแล้วบอกว่าเขียนทุกสิ่งทุกอย่างยันไดอะแกรมผมจะไม่เอานี่ก็คือบิมก็คือผมก็จะแท็กท่อผ
มก็จะดึงพารามิเตอร์มาจากท่อเลยแต่ดีไซน์เขาที่ดีไซน์เขาแท็กมาเขาใช้แท็กโน้ตนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมชี้ให้ดูครับพอดีผมก็นึกว่าเขาดีไซน์มาแล้วเขาดึงพารามิเตอร์ออกมาจากท่อเขาไม่ได้ดึงมาเนี่ยเนี่ยเขาจะเขียนเอาแบบนี้เป็นแท็กโน้ตเอาเฉยๆแต่ตอนผมมาทำงานจริงผมต้องมาแท็กออกจากไฟเพราะว่าผมขี้เกียจใส่แท็กโน้ตเวลาแก้แล้วมันไม่รู้ค่าอย่างนี้ท่อเรามีการปรับปุ๊บมันก็จะปรับแท็กโน้ตแก้ไปตามเลยมันก็จะออโต้นะครับอย่างตัวลบออกก่อนกด TG นะครับแล้วผมก็จิ้มไปที่ท่อผมกดเป็นฟรีแฮนด์ก็ลากมาเลยถ้าสมมติว่ามีท่อตรงนี้มีการแก้ไขระดับนะครับ BOP เนี่ย3070นี่เป๊ะถ้าบอกว่าเอาขึ้นไปอีกเส้นหนึ่ง80ตัวหนังสือผมก็จะมีการอัปเดตใหม่ดึงพารามิเตอร์ท่อมาใช้อันนี้คือการดึงพารามิเตอร์ของมันมาใช้อันนี้ก็เทคโน้ตหมดเลยผมดูเท่าๆที่ดูมาไอ้ตู้ก็ยังไม่เนี่ยตู้พวกเนี้ยก็มีใช้เทคโน้ตจิ้มมาหมดเลยไม่ได้ดึงพารามิเตอร์มาใช้เลยเห็นแดงๆเนี่ยไม่ใช่ตู้นะครับไม่รู้อะไรเนี่ยเขียนว่า RPU แต่ว่าไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมเลยเป็นแค่สี่เหลี่ยมบล็อกเฉยๆโอ้โหทำมาแบบน่าเกลียดมากอ่ะโอ้โหแทนที่จะวางตู้มาให้ผมแบบนี้ยังดีเขียนเป็นเส้นมาเป็นบล็อกมาทีนี้ต้องมาดึงเองนี่โชว์งานเขาให้ดูเฉยๆว่าดีไซน์มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบยากแบบถึงเวลามาปุ๊บเขาก็บี้เอาแหละบี้งานพอผมมาทำโมเดลผมก็จะเห็นว่าเอ้าทำไมท่อนี่หลบอย่างนี้ครับทำไมท่อวิ่งมาตรงๆแล้วมาหลบมันก็มีเหตุผลเพราะว่าในโมเดลที่เราเช็คมาตรงนี้มีสปริงเกอร์วิ่งมาก็เลยจำเป็นต้องหลบตรงนี้ยังไงก็ได้ไม่ให้มันชนกันแล้วก็ดูในแบบของตัวเองมันสวยก็พอแล้วที่งานของเราแล้วกันเรื่องของการฟิลเตอร์สีอันนี้พอตั้งค่าได้ไหมครับเดี๋ยวนะเอาใหม่Lighting นะครับอันนี้ Lighting ผมกด VV นะครับมันจะมี Lighting แต่ว่าทำไมอันนี้ไม่มีโชว์ FA อ๋อ FAถ้าสมมติว่าเราเขียนท่อมันเยอะๆแล้วใน3มิติเนี่ยเราอยากปิดมันไปปิดตัวอื่นที่มันไม่ใช่ FA ที่เราเขียนเมื่อกี้แล้วก็จะสามารถฟิลเตอร์มันไปได้ก็ค่อยมาเลือกท่อของมันแล้วก็เปลี่ยนเป็นนี้เป็น FAเราใช้ไฟล์ก็ได้มันมีคำว่าไฟล์ของโปรแกรมอยู่แล้วพอจำได้ไหมครับฟิลเตอร์มันเป็นไฟล์นะครับทีนี้ผมก็จะกด VV แล้วก็ฟิลเตอร์ไฟล์มันยังไม่มีนะครับมันต้องไปสร้างใหม่เราก็ต้องไปกด add นะครับ addมันไม่มีเพราะเราไม่ได้สร้างไว้เรากด edit new นะครับแล้วเราก็ไปดูพิเคทมาจากไอตัวทีวีก็ได้ก็ใส่เป็น FA
แล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นไฟล์ apply โอเคกด add เข้าไปอีกทีนึงมันก็จะขึ้นตรง fa ตรงนี้แล้วก็เราเลือกสีให้มันเราจะเอาสีอะไรที่ไปฟิลในหน้านั้นสีเขียวใช้หรือยังแล้วเป็น data เลือกสีนี่ท่อตัวไหนที่ของเรามันแล้วผมก็ครอบเฉพาะชั้นนี้นะครับแล้วก็ section block มันครอบท่อเราที่เขียนแล้วเสร็จไงต้องมาทำให้มันเป็นระบบเป็นแยกกันอีกเพราะมันทุกอย่างอยู่ในตัวเดียวกันหมดเลยมาที่จริงมาคลิกเอาทีละอันเนี่ยกับอีกแบบหนึ่งก็คือเรากดอย่างนี้นะครับกดแท็บนะครับถ้ามันเชื่อมโยงกันนะครับมันเชื่อมโยงกันแล้วก็เปลี่ยนทีเดียวเลยเชื่อมโยงกันอยู่อันนี้เชื่อมโยงกันโอเคผมก็ทำให้ดูว่ามันยากมันง่ายกดแท็บแล้วก็คลิกซ้ายมันจะขึ้นเป็นท่อที่มันถูกเลือกแล้วมันจะเป็นสีฟ้าเราก็มาใส่ตอนนี้มันถูกมันเหมือนมันมีอย่างอื่นมาเชื่อมด้วยมันเลยไม่ขึ้นเซอร์วิสไทป์ของเราเรากดฟิลเตอร์นะครับแล้วกดเฟกไฟออกมันจะขึ้นมันถึงจะขึ้นเซอร์วิสไทป์ให้เราตรงนี้เรากดไฟระบบอันนี้อยู่หน้าห้องมันต้องแท็บออกจากนี้ไหมครับไอตัวนี้มันต้องส่งมาอินดิเคเตอร์ไหมครับเดี๋ยวนะดูมันออกมาจากนี้อีกท่อนมันจะต้องเดินท่อมาใหม่หรือว่ามันจะต้องแท็บออกมาจากตรงนี้มันต้องเดินไปแท็บออกมาครับต้องแท็บออกมาจากบล็อกนี้ไหมหรือว่าให้เราเดินท่อใหม่จริงๆแท็บออกมาจากบล็อกก็ได้ครับแท็บเป็นท่อมาอีกเส้นหนึ่งครับเส้นออกมาก็ได้ครับมันจะวนครับแล้วแต่เราจะเดินนะครับเป็นตัวทางผมลากมานี่จะเกิดอะไรขึ้นผมก็ได้อยู่นี้มีจุดคอนเนคเตอร์ให้เราอยู่ลองคลิกขวาจอคนโดดขึ้นไปนะครับถ้าเราไม่กำหนดระดับมันจะไม่ขึ้นเราต้องใส่ให้มันสัก3เมตรก่อนแล้วก็ลองเขียนออกมาแล้วก็เอาอันนี้อะไรให้มันตรงกด TR ต่อได้ไหมครับคลิกเหมือนง่ายเลย
ห้องเดียวเองอ๋ออันนี้ห้องนี้เรายังไม่ได้ก๊อปพวกอุปกรณ์ที่ห้องนี้มาใช้นะครับยังเดี๋ยวให้มันครบก่อนเดี๋ยวน่าจะครบแล้วมั้งเดี๋ยวผมเขียนอีกห้องนึงอาจจะมิเลอร์ก๊อปปี้มาวางฝั่งนี้มิเลอร์มามิเลอร์เอามิเลอร์เอาก็ได้จะชนกันนะครับชนกันอยู่เราค่อยแก้นี้นี่ผมดูไม่ออกอันนี้เหมือนเลี้ยวมาทางนี้ไหมครับ F1 คือลิงก์จากนี้มาใช่ไหมครับครับปั๊บนี่เข้านี้ใช่ครับโอเคผมจะดึงออกจากบล็อกนี้ไปรอคอนโดดตรงนี้เดี๋ยวมาเห็นตัวจุดขาดแล้วจุดที่มันขาดก็คือจุดที่มันไปเชื่อมต่อกับท่อเส้นอื่นก็จะใส่3ทางกล่องแล้วก็ขวาดอร์ฟิกเข้ากันตัวนี้โอเคได้ไหมครับหรือเราจะดึงจากขวานี่ก็ได้ดอร์ฟิกไปแล้วก็จิ้มไปที่บล็อกจิ้มจากนี้ขึ้นไปน่าจะง่ายกว่าเพราะตอนเอาจากบล็อกลงมามันจะไม่ค่อยง่ายถึงตรงนี้เราจะเลี้ยวลงไปหาไอ้ตัวนี้ครับยังไงครับโบดาวเดี๋ยวผมก็ลองลบท่อนนี้ออกก่อนเดี๋ยวผมลองอันนี้ดูสิอ๋อถ้าเป็นอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันอะไรท่อให้มันวิ่งไปหาคอนเนคเตอร์ตรงนี้ไม่ได้มันไม่เหมือนท่อน้ำถ้าท่อน้ำเนี่ยจะวิ่งเข้าหาเลยลองลากมาอย่างนี้ครับผมก็ลำบากเขียนขึ้นจากขึ้นข้างบนดีกว่า3เมตรได้แล้วทีนี้ผมก็จะอะไลน์ให้ตัวนี้มันเท่ากันเสร็จแล้วก็กด TR นะครับทิมมันครับมันก็จะเห็นแบบนี้แล้วอันนี้ถูกไหมพี่ถ้าผมเขียนแบบนี้ก็คือมันจะวนเอาแล้วมันต้องไปเชื่อมจากตรงไหนมาหรือเปล่าทำไมมันวนกันแบบนี้เราขอดูแผนมันจะมีหัวลูกศรชี้อยู่ว่าชื่อโซนอะไรครับอยู่ที่สโมกดีเทคเตอร์ตัวแรกของโซนนั้นไปทางขวาอีกครับทางขวาแสดงว่าไอ้ตัวนี้เหมือนมันลิงก์เป็นโชเป็นโซนใช่เป็นใช่ๆครับเป็นโซนครับถูกต้องครับอันนี้เจอแล้วที่ห้องใช่อันนี้คือโซนนึง
ชั้น2โซน3โซน3ครับแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งไปทางซ้ายแล้วก็วงลงมาข้างล่างแล้วก็วิ่งกลับมาทางขวาทั้งหมดนี้คือโซนเดียวกันนี่คือพอมันมาตรงนี้แล้วท่อที่เราจะเป็นโซน3เนี่ยมันจะไปเชื่อมกับอะไรต่อที่มันก็วิ่งเข้าไปที่ตู้2 FA ครับอ๋อก็คือต้องเดินท่อออกจากนี้มาแล้วก็วิ่งไปนู่นใช่มั้ยครับใช่ครับอาจจะแทบออกมาจากตรงนี้ก็ได้ใช่มั้ยครับวิ่งไปหรือเราจะเอาจากตรงนี้หรือจะเอาจากตรงนี้ก็ได้ไหมหรือว่าเวลาจะน็อกเวลาจะออกก็คือต่อจากจุดตรงนี้เลยจากตรงนี้เลยหรือว่าจากฝั่งนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องออกจากตรงนี้แหละครับถ้าแบบออกจากบล็อกเชื่อมออกจากบล็อกอ่ะใช่ครับมันต้องวิ่งออกจากบล็อกนะพี่จะมีบล็อกพักอยู่บล็อกนึงครับเขียนยาวเลยทิศขวาดอคนดวดเป็นจังชันดีกว่าเพราะว่ามันจะมาเข้าอันนี้ด้วยที่ผมสอบถามเรื่องบล็อกหน่อยครับคือบล็อกตอนนี้มันจะออกด้านละ1เส้นแล้วถ้าเกิดเราจะเซตให้มันท่อมันออกด้านละ3เส้นอย่างเงี้ยมันเซตได้มั้ยครับได้เนี่ยที่จริงมันได้แหละแต่ว่าบล็อกที่เราทําที่เราใส่ไปเนี่ยมันมีอยู่4เราก็จะไปสร้างคอนเนคเตอร์ให้มันเพิ่มนะครับครับอย่างอันนี้นะครับมันเป็นคอร์สก็คือโปรแกรมมันตั้งไว้แล้วครับเราอยากให้มันเพิ่มนะครับเราจะเพิ่มนะครับจะไปโหลดมาหรือจะเอานี่โหลดมาเดี๋ยวนะผมกลัวต่อไม่ได้ unbox t plot เดี๋ยวก่อนบล็อกเหลืองเราสั่งได้ใช่ไหมครับว่ามันจะเอากี่รูหรือว่าปกติมามันออก6มันออกข้างละ3หมดเลยใช่ครับเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้ครับเดี๋ยวเราจะให้มันมีคอนเนคเตอร์แล้วกันไอ้ตัวนี้ผมต้องไปที่เราดับเบิ้ลคลิกบล็อกมาเลยนะครับเดี๋ยวลองทำดูถ้าเราอยากใส่เราจะทำเส้นไอ้ตัวเรฟเฟอเรนซ์มันขึ้นมาก่อนอันนี้ตรงกลางละทีนี้เราจะสร้างเส้นเรฟเฟอเรนซ์มาเราจะแก้แฟมิลี่มันเราจะเรฟเฟอเรนซ์มันแบบนี้แล้วก็อาจจะซิกระยะให้มันเลยก็ได้ครับถ้าดูจากอันนี้แล้วก็อันนี้ลองกำหนดระยะไปเลยแล้วถ้า
มันตัวหนังสือมันใหญ่มองไม่เห็นแล้วก็ปรับสเกลลงอันนี้เรา25นะครับอันนี้เราก็จะทำให้มันเท่ากันคลิกตรงเส้นแล้วก็ปรับตัวเลขก็เลยตรงข้างเราจะcopy มันกด copy แล้วก็กด paste แล้วก็มันก็จะได้เส้น reference เพิ่มมาอีกด้านนี้แล้วก็กำหนดระยะให้มันพอได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็มาดูอีกวิวหนึ่งก็คือ font view มันจะเป็นเส้นนี้โผล่ขึ้นไปเส้นเซนเตอร์ของรูที่มันจะเข้าแล้วก็กด extrusion นะครับนี่นะครับเป็นด้านนี้คือฟอนต์แล้วก็เลือกฟอนต์ตรงนี้นะครับกดโอเคกดวงกลมนะครับกำหนดอันนี้ลงไปว่าเราจะให้มันไดมิเตอร์เท่าไหร่16ก็8ไป8นะอันนี้ก็8แล้วก็ตรงนี้ยังไม่ต้องตั้งก็ได้หรือถ้าเรารู้ระยะว่ามันขึ้นไปเท่าไหร่ลงมาเท่าไหร่แล้วก็ใส่ไปเลยขึ้นไป52แล้วกันแล้วก็ติดลบตรงนี้52ถ้าเราดูในท็อปวิวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้บล็อกตัวนี้มันบล็อกของ Revit เนี่ยมันไม่ใช่100ไงมันเป็น116ครับ มันเหมือนมันทำผูกสูตรมานะครับพอท่อใหญ่ปุ๊บมันก็จะบล็อกใหญ่ขึ้นเดี๋ยวผมขอแก้บล็อกตัวนี้แล้วกันนะครับก็คือสร้างชื่อให้มันใหม่เลยนะครับว่าเป็นบล็อก100คูณ100นะครับร้อยคูณ100บล็อก100คูณ100นี่เราต้องไปกำหนดตรงนี้เลยนะครับเป็น100หรือลบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาใส่ค่าตรงนี้แทนเป็น100 high ก็คือความหนามันหนาเท่าไหร่ครับ50ไหมครับนี่ครับนี่เลยนะ10โอเคครับอันนี้เราจะทำแบบบล็อกฟิกตายตัวเลยก็คือขนาด100คูณ100ไปเลยนะครับเราจะไอตัวนี้แล้วก็ปรับให้มันได้50แล้วกันมันจะได้หลบอยู่ในบล็อกลบ50เป็นเหมือนเป็นท่อแต่ละเราจะไม่ได้ใช้ท่อมันหรอกเราจะเอาจุดคอนเนคเตอร์มันมาใช้นะครับถ้ามันไม่มีจุดเฟสคอนเนคเตอร์มันก็จะไม่รู้ว่ามันจะไปอ้างอิงตรงไหนนะครับแล้วก็ทำอีกข้างนึงนะครับอาจจะโรเทตมาก็ได้นะครับโรเทตแล้วก็ติ๊ก copy แล้วก็ตัวนี้มันอยู่จะถ้าระยะมันเท่ากันมันจะอยู่เซนเตอร์อยู่แล้วหมุนมามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วให้เราติ๊กข้างในแล้วก็กดเป็น visible ไว้ไม่ให้มันโชว์นะครับเวลามันโหลดเข้าไปใน3มิติมันก็ไม่โชว์มันจะโชว์เห็นแต่บล็อกอย่างนี้ตอนนี้เราก็จะได้นี่แหละนะครับจุดที่เราจะสร้างคอนเนคเตอร์ให้มันเพิ่มนี่มันจะสับสนหน่อยแหละถ้าเรามันจะมีคอนเนคเตอร์อยู่ตอนนี้มันมีอยู่4ใช่ไหมครับถ้าเราอยากได้เพิ่มมันจะต้องไปเพิ่มนอมินอลไดมิเตอร์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8นะครับต้องมาทำไอ้นี้เพิ่มอีกครับ8ก็จะเป็นเท่าไหร่12ใช่ไหมพ
ราะว่าสมมติว่ารูนึงอยากออก16อยากออก20เนี่ยมันก็จะได้เปลี่ยนได้แบบแมนนวลเอานะครับถ้าเราไม่ตั้งปุ๊บเราจะฟิกเอาไซส์เดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้เราต้องไปสร้างอันนี้เพิ่มทั้งเยอะจังมีทั้งเรเดียนมีทั้งไดมิเตอร์มันใช้เรเดียนเป็นหลักเพราะมันเป็นผูกสูตรไปครับเดี๋ยวผมจะลบออกแล้วกันนะครับลบอันนี้ออกกดลบอันเลยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อันนี้มันแล้วลบไปเลยใช้แต่รีเดียนเอาบล็อกตัวเดียวนะครับแต่ใช้เวลาโอเคผมก็จะcopy เอาคำว่ารัศมีมันในเดียนนะครับผมก็จะสร้างขึ้นมาใหม่ตรงนี้นะครับกด instant นะครับแล้วก็ radian แล้วก็กดไป5ทำให้มันถึง12นะครับสร้างมาใหม่หรือเราจะ duplicate มันได้ไหมอ๋อ duplicate ไม่ได้ต้องสร้างใหม่อย่างเดียวครับ9เราทำให้มันเอาอันนี้ลืมให้เป็น instant นะครับต้องเป็น instant แล้วก็สร้างมาใหม่ถึงไหนแล้ว9แล้ว10แล้วจะเสร็จแล้วครับ10 12ผมสร้างเพิ่มมาอีก9สองไม่ใช่5ถึง12แล้วเราก็มาใส่ตรงนี้เป็น nominal limiter นะครับใส่ไป8ก่อนนะครับหมดเลยถ้าเราไม่ใส่ปุ๊บเดี๋ยวรู connect ของเรามันจะส่งตอนส่งไปจะเป็น0จะเขียนไม่ได้นะครับทีนี้เราจัดเรียงตรงนี้ก็ได้นะครับเอาความว่า width ตรงนี้ลงมาข้างล่างก็ได้หรือจะเรียงจาก1อันนี้มันเรียงอยู่ไม่ค่อยถูกแล้วก็กดตรงนี้ลูกศรนี้ลงมาถ้าเราอยากเรียงแบบนี้ก็โต้ไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนี่เจอแล้วพี่เจอแล้วมันจะมีคำว่า A ถึง Z นะครับลองกดไปหน้าไปกดอยู่ได้โอเคได้แล้วครับถ้าตรงนี้มันอยากให้มันไปอยู่ข้างบนกับเพื่อนมันเราก็ขยับขึ้นไปคืออะไรล็อกผมลองกดไปก่อนล็อกกดโอเคสร้างพารามิเตอร์แล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้ดึงมาใช้ในรูทีนี้ถึงขั้นตอนที่จะเอามาใช้ละเราจะใช้คอนเนกเตอร์ตรงนี้นะครับเป็นคอนดวตคอนเนกเตอร์ครับทีนี้เราก็จะมาจิ้มนะครับจิ้มที่เราปรับเป็น wireframe เราจะเห็นตัวนี้นะ wireframe นะเราจะเห็นปลายท่อที่เราอันนี้ไว้อยู่แล้วจิ้มไปเลยจิ้มปลายท่อไปเลยนี่จิ้มไปเลยจะเห็นกลมๆอ่ะ2ฝั่งครับจิ้มไปก่อนมันจะเป็นแบบนี้เต็มไปหมดเลยนะครับมันใหญ่ๆให้เราทำไงดีผมอยากให้มันเล็กก่อนผมก็ปรับรัศมีให้มันลงก่อน8
ตัวหนังสือมันยังใหญ่อยู่โอ้ถึงปรับสเกลลงมันก็ไม่ลงตามนะครับก็ค่อยๆพยายามหมุนดูทีนี้เราจะเอารูไหนเป็นรูที่1 2 3ถ้าท็อปวิวนะครับถ้าดูท็อปวิวเราอาจจะเรียงใหม่จาก1มัน1ไปแล้วเนาะต้องเป็น5 6 7 8 9 10 11 12นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้นะครับแล้วผมก็เลือกตรงเรเดียนตรงนี้นะครับเลือกเป็น5นะครับแล้วก็ตัวกลางเนี่ยมันมีอยู่แล้วแล้วก็คลิกตรงนี้กดตรงนี้นะครับสี่เหลี่ยมข้างหลังแล้วก็เลือกเป็น67ครับอันนี้เป็น7ใกล้เสร็จแล้วครับเป็น12ครบนะครับแต่ที่เป็นบล็อกตัวนี้นะครับผมจะไม่ใส่ท่อน้ำเพิ่มเข้าไปนะเป็นฟิกนะครับฟิกผมจะให้มันอยู่แค่ตรงกลางนะครับเพราะว่าถ้ามาทำเพิ่มนี่หรือเราอยากใส่เพิ่มก็ได้นะอยากจะใส่หรือไม่ใส่ครับไอ้ฟิกท่อน้ำอ่ะจะให้มันออกทุกรูไหมครับไอ้ฟิกอยากได้ให้มันออกทุกรูเหมือนกันเหมือนที่เราทำไปเนี่ยเราก็ต้องมากดอีกทีหนึ่งก็คือไปคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มมันไปอีกจิ้มมันไปอีกจิ้มมันตรงรูนี้เพราะว่าทีนี้เราก็จะเลือกฟิกออกได้ทุกรูผมก็ครอบแบบนี้ก็ใส่เป็น 7.5 ก็คือ15มิลเนี่ยแล้วก็กดฟิกไปที่ฟิกคอนเน็กต์อย่างเดียวตัวนี้ก็คือให้คอนเน็กต์ไซส์เดียวอ่ะก็คือ15มิลได้แล้วนะครับผมก็กดเซฟก่อนแล้วผมก็โหลดเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะมันโหลดเข้ามาแล้วหายไปช่างมันนะครับผมก็ลองคลิกตรงบล็อกตรงนี้ดูแล้วก็ลองเปลี่ยนเมื่อกี้มันเป็นจังชันนะครับมันไม่ใช่3ทางถ้าอย่างนี้มันเป็น3ทางมันเป็น T มันแยกกันจังชันกับ T สมมติว่าผมมี T แบบนี้นะครับที่เป็นออโต้เราก็ลองเปลี่ยนให้มันเป็นของเราตรงบล็อกตรงนี้นะครับเห็นไหมครับทีนี้มันก็จะออกได้ทุกรูละเราจะเขียนเฟกคอนดวดไม่พอนี่ยิ้มไปที่ตรงจุดๆเนี่ยแล้วก็เราจะดอไปหรือดอเฟกหรือดอคอนดวดนะครับก็เลือกเอาอยากได้เฟกแล้วก็ดึงมาพอดึงมาเนี่ยมันจะเป็นระบบ domestic hot water นะครับสิ่งที่ผมลืมเปลี่ยนก็คือระบบของมันนะครับผมก็จะจำได้ไหมเนี่ยคอนเนคเตอร์ท่อน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงคอนเนคเตอร์นี่ไงจิ้มเข้าไปมันก็จะเห็นครับว่าโดนอันนี้ก่อนมันจะโดนงานของคอนเนคเตอร์ของท่อน้ำก่อนก็จิ้มไปเลยตัวนี้ผมก็เปลี่ยนเป็นโกบอนแล้วกันแล้วผมก็โหลดเข้าไปใหม่ก็จะไม่มีระบบเปลี่ยนใหม่ดรอฟิกไปตอนดรอฟิกไปมันจะสร้างระบบให้เราไหมครับ
ันบล็อกแบบนี้รอคอนดวดถ้าเราอยากให้มันเป็น T นะครับไอ้บล็อกนี้เราอยากให้มันเป็น T แล้วเราก็ save as นะครับ save as เราจะทำให้เป็น T นะครับเอาคำว่า junction box cross เป็น T เอา T E E T E E T จะทำให้เป็น T นะครับแต่ว่ามันก็ออกหลายทางแหละแต่ว่ามันมาเปลี่ยนตรงน่าจะเป็นตรงนี้ครับเป็นทีตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้มันจะกลายไปอยู่ในหมวดของทีจังชันเดี๋ยวยังไม่ลบออกนะเดี๋ยวทีก็คือมันจะออก3ทางกดเซฟพอทีปุ๊บบล็อกทีตัวนี้ผมก็จะมีตัวนี้นะครับให้เราใช้เห็นไหมเป็นทีแหละแต่ว่าก็เป็นจังชันเหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะยืดหยุ่นมาแล้วมั้งเดี๋ยวผมกด SA ทั้งหมดนะครับเราเลือกตัวนี้ให้มันเป็นตัวนี้ไม่ได้ต้องเลือกทีละตัวได้ละได้เอพอได้ไหมครับครับเดี๋ยวไปเรียนย้อนลองเดี๋ยวไปลองมันเดี๋ยวค่อยเอาไฟล์ของผมไปทำต่อก็ได้ครับมันถ้าไม่อยากนี่ก็เราก็ไปหัดเขียนต่อเลยไม่ต้องไปเสียเวลาทำก็ได้ครับตรงนี้พอเราเปิดระบบอื่นขึ้นมาก็จะเห็นไปเลยครับยุบยับไปหมดนะครับเขียนท่อนี่ธรรมดาสมมติเราอยากใช้ตัวนี้นะฮะเราก็ create มานี่แล้วก็ปรับไปตรงนี้เลยแล้วค่อยมาหมุนเอาดึงตรงนี้กลับมามันคลิกที่หมุนคือจิ้มตรงจุดต่อใช่ไหมครับมันจะขึ้นใช่ครับดูนะผมจะลบเราจะเอาตัวนี้ไปใช้ก๊อปเราจะไม่ก๊อปมาเลยนะเราจะใช้คำว่า cs นะครับcreate similar นะครับแล้วก็ไปจิ้มลงปลายมันเนี่ยนี่แต่ว่าตอนมาวางนะมันจะโรเทตขึ้นไปข้างบนแล้วก็กดเนี่ยเราจะเห็นปลายมันเนี่ยครับเนี่ยนะแล้วก็บิดมันลงไปแล้วครับอันนี้ถ้าจะให้เนียนกว่านี้ก็คือต้องมีซัพพอร์ตเนาะแคมรัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเอาแคมรัดมาใส่ให้มันครบห้องไปเลยนะครับให้มันแคมรัดนี้ใช้เป็นถ้ามาตรฐานในอาคารที่ผมทำก็จะเป็น C แปะแล้วก็แคมรัดครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวนั้นมาใช้ดีกว่าได้ไปใช้ในงานที่มันเป็นงานมาตรฐานหรือ EMT นี่จะยึดอยู่บทไอ้แคลมเข้ากับยิงพุก PVC เลยครับครับจริงๆมันก็ยิงเข้ากับพื้นเลยครับมันเป็นแคลมโอมครับโอเคครับอันนั้นก็เดี๋ยว
าจจะปั้น family มาแปะเขาก็ได้เดี๋ยวครับผมดูก่อนปั้นยังไงปั้นให้มัน on face เดี๋ยวผมจะปั้นให้มันแบบ on face แล้วมาแปะตรงนี้ให้มันมาแปะที่ท่อแล้วเราค่อยมาหมุนเอาแล้วเราก็อะไลน์ให้มันไปแปะกับท้องพื้นเอาถ้าไม่มีเฟสมาเป็นโฮสต์เอาท่อเป็นโฮสต์มันก็จะลอยอยู่ในเหมือนมันลอยอยู่แบบมันไม่มีตัวยึดอะเวลาเรามูฟข้อคอนดูดของเราไปมันก็จะไม่มูฟตามเราต้องไปใช้ตัวที่มันเป็นโฮสต์ออนเฟสผมเห็นในฝรั่งเห็นฝรั่งมันทำลองดูก่อนทูดกันวันเฟสลองทำให้ดูคุณหนึ่งนี้รัศมีมันอยู่ใกล้วัดหรือเปล่าครับที่ทำงานได้ยินเสียงอะไรเหรอครับได้ยินที่ยินเสียงสวนได้ยินจริงครับอ๋อครับไม่รู้มาจากเรื่องใครอ๋อนึกว่าอยู่ใกล้วัดเอ๊ะเราใกล้วัดได้เหรอเดี๋ยวผมลองทำแคมป์โอมให้แป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไม่สอบสิบห้ามิลทำแบบนี้นะครับผมจะลองทดสอบดูก่อนเดี๋ยวค่อยจบคอร์สแคลมผมอย่างนี้แล้วกันให้มันอยู่ในหมวดของอิเล็กคอนดูดก็ได้ครับคอนดูดฟิตติ้งก็ได้ครับตรงนี้มันต้องให้เราตั้งเลือกมันติพอร์ตก็ได้ผมลองโหลดเข้าไปนะมันจะเป็นยังไงต้องการพื้นมันต้องการพื้นผิวในการวางนะครับเป็นโฮสต์เห็นว่าจุดที่มันไปยึดอยู่เนี่ยมันจะไปอีกท่อตรงนี้ท่อ16 OD มัน 17.9ผมต้องเอา 17.9 แล้วกันไปอีกเยอะเอวโอเคแล้วผมก็มูฟอ
าโหลดเข้าไปมันน่าจะมีสูตรให้มันเอียงแบบขนานกับไม่ดีไม่ได้ด้วยใช่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยววีวีมันแคมโอมันต้องแปะท้องพื้นท้องพื้นมาอะไรผมมองไม่เห็นเดี๋ยวผมทำอันนี้แป๊บหนึ่งอันนี้นี่เอาไม่สดไหนก็ได้ CM กด space bar ทีหนึ่งมันจะโรเทตมันต้องมีผิวให้เรายึดวางไปก่อนครับผมลองหมุนดูยืดAL ใช่และได้แล้วได้ตัวหนึ่งครับผมก็มูฟอันนี้ขึ้นมาอ๋อมันมูฟไม่ได้มันต้องเอาท่อมูฟมันไปดูนะว่ามันจะมูฟตามไหมครับนั่นไงตามแล้ว แต่มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมันแต่งให้สวยได้พอดีปั้นลวกๆลองดูผมก็ไม่ผมไอ้นี่แคมโอมตัวนี้ผมไม่เคยปั้นผมเคยปั้นแต่ไอ้ตัวอีแคมไอ้ตัวที่เป็นใส่กับชาแนลอะครับได้พอได้อันนึงละมันก็จะเหมือนเป็นไกด์ให้เราละพอเดี๋ยวผมลองเอามาวางตัวนี้นะครับทีนี้ยังไม่รู้เทคนิคมันเอลลองดูลอง copy มามันจะยังยึดโฮสต์เดิมไหมครับยังยึดครับ ถ้าเป็นเมนถ้าเป็นท่อในเมนเดียวกันเนี่ยเวลาเราทำอันเดียวแล้วเราหมุนละจัดได้แล้วแล้วก็ก๊อปจากอันนี้มาได้เลยเพราะว่ามันยังจำโฮสต์ได้อยู่ระดับด้วยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันไม่ยึดอ่ะพี่เบิร์กไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีถ้าได้อันเดียวเนี่ยต้องทำแบบอะเลเอลครับเวลาเราแก้เราก็แก้ทีเดียวอะเลก็คือตัวนี้ครับเราอยากให้มันห่างจากไอ้ตัวนี้ไปเท่าไหร่เราจะก๊อปไปเท่าไหร่แล้วก็ใส่อะเลเอลไม่รู้ห่างเท่าไหร่นะมันห่าง 1.5 เมตรครับ
ก็ 1.5 เลย 1500เป็นท่อพวกนี้น่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวลองในแนวท็อปดูกันอ๋อถ้าวางในแบบนี้น่าจะง่ายกว่านะครับดูนะครับอ้าวมันไปยึดอยู่ตรงไหนล่ะครับเนี่ยเราเปิดงานเต็กมาแล้วเราเขียนนะมันจะวางไม่ได้นะมันจะไปแปะอยู่ที่ในผิวของงานเต็กนะครับยากจริงต้องกะเอาโอเคครับวันนี้นานมากเลยพรุ่งนี้จะทำยังไงพรุ่งนี้จะเรียนอะไรนั่นหมดหรือยังครับไองานไฟฟ้าเนี่ยถ้าเราวางสโมกอีกเนี่ยวางสโมกไปแล้วอ่ะมีงานอะไรอีกไหมจริงๆระบบมันมีอีกเยอะเลยครับแต่ว่าผมว่าวิธีการวางมันก็น่าจะไม่ต่างกันดูก่อนไลติ้งก็ทำไปแล้วปรับทำไปดูระบบให้ผมหน่อยละกันเพราะว่าบางทีเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาตัวนั้นมาวางหรือจะไปทำห้องไฟฟ้าหรือเปล่าห้องไฟทำห้องไฟฟ้าก็น่าสนใจหมายถึงว่ามีตู้ MDB ตู้นี้นั่นมันต้องไปหาตู้หาอะไรอีกลองห้องเครื่องไหมล่ะลองห้องไฟฟ้าตึกนี้มันมีไหมมีครับกราวโอ้โหครับมีระบบกราวดิ้งจะเขียนได้ไหมนั่นนึกไม่ออกเลยโอ้กราวดิ้งเนี่ยมันหน้าตาไอ้ตัวไอ้นั่นมันเป็นยังไงแล้วก็ไปปั้นแฟมิลี่ตัวนั้นนะปักกาวไปเลยเขียนได้นะแล้วก็เป็นแลดไอเป็นหลอดทองแดงคุณสังวานเคยเห็นตัวอย่างเอ้ยเคยเห็นของงานอื่นของหมายถึงว่าของงานอื่นๆที่เขาเป็นมีระบบกราวไหมครับเขาทำได้ไหมเดี๋ยวผมก๊อปตัวนั้นให้ก็ได้อ๋อเดี๋ยวครับเอามาดูกันครับผมอยากรู้เขาเขียนยังไงกันครับเดี๋ยวเอากาวมาเขียนดีกว่าพรุ่งนี้โอเควันจันทร์ครับวันจันทร์พรุ่งนี้ผมก็ไม่ได้อยู่มีไปสอนอยู่ลาดพร้าวโอ้บริษัทที่ผมทำงานไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวนี้แหละคือเขาทำไม่เป็นแล้วเขามาจ้างเราเขียนให้ครับก็สอนเขาใช้โปรแกรมเบื้องต้นแหละถ้าทำเหมือนผมทำเนี่ยมันขั้นแอดวานเกินไปเขาทำไม่ได้แน่เลยทั้งชนจับเช็คชนเสร็จทำแบบเคลียร์โมเดลอะไรขั้นมันแอดวานเกินไปแต่ไม่เป็นไรสอนเขาก็สอนเขาเท่าที่สอนได้แหละครับ
โอเคครับวันนี้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ